ที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการทำงานต่อเนื่องแล้วนะฮะแล้วที่เราพูดต่อไปนี้จะเป็นเรื่องใหม่นะฮะที่ยังไม่เคยพูดมาก่อนนะครับเราหวังว่าหลังที่เราได้นำเสนอเรื่องราวในวันนี้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเรื่องนี้ต่อไปนะครับให้ประเทศไทยได้พัฒนาต่อไปในทางประชาธิปไตยนะฮะซึ่งที่พูดต่อไปนี้นะครับมีอยู่2เรื่องนะฮะจริงๆทั้ง2เรื่องนี้นี่นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานะครับท่านองค์ทราบแล้วนะครับว่าจุดยืนของคณะนิติราษฎร์นั้นเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับแม้ว่าจะผ่านการออกเสียงประชามตินะครับแต่ก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากรัฐประหาร19กันยายน49มีข้อบกพร่องนะครับหลายประการนะครับมีคนได้ประโยชน์อันไม่ชอบธรรมนะครับจากรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยหลายกลุ่มหลายบุคคลบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อตอนที่มีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าจะรับรัฐนูลหรือไม่เนี่ยเขาก็บอกว่าให้รับรัฐนูลไปก่อนนะครับแล้วก็ไปแก้ทีหลังครั้นพอจะมีการแก้คนเหล่านั้นก็ไม่ยอมให้แก้นะฮะผมดูรู้สึกว่าบ้านเราจะแก้อะไรเนี่ยนะครับมันดูยากเย็นเหลือเกินนะฮะถ้าจะมีการแก้เนี่ยนะครับท่านไหนต้องถูกขู่นะครับอย่าแก้นะเดี๋ยวปฏิวัติคือผมว่าเราเป็นอารยะมากพอนะฮะเราไม่ได้อยู่กันแบบอันธพาลนะฮะก็คือบอกไม่ได้อยากใจแล้วก็จะใช้กำลังเข้ามาทำหันกันนะฮะทีนี้เนี่ยในส่วนของรัฐธรรมนูญที่จะทำขึ้นใหม่เนี่ยนะครับผมเรียนแบบนี้ว่ามันมี2ประเด็นนะครับที่ต้องคิดกันนะฮะเพราะผมเห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งทุกคนอาจจะมีส่วนร่วมคิดได้ทั้งหมดที่นิติราษฎร์จะเสนอต่อไปนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแนวความคิดอันหนึ่งเป็นโมเดลอันหนึ่งที่เราจะเสนอออกไปนะครับแล้วก็เหมือนกับทุกๆเรื่องนะฮะเราก็รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะฮะประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันยังไงถูกไหมฮะแน่นอนเป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้ราชนั้นนะครับเสนอให้ใครสักคนหนึ่งเอารถถังออกมานะครับแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญ50นะฮะเราไม่ทำแบบนั้นนะเราจะทำอย่างเป็นอารยะนะฮะเพราะนั้นเรื่องแรกที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับประการที่2ครับรัฐธรรมนูญฉบับที่เราทำกันขึ้นใหม่นั้นเนี่ยนะครับมันควรจะมีหน้าตาอย่างไรมันควรจะมีเนื้อหาอย่างไรมันควรจะตอบคำถามนะครับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองการปกครองของไทยอย่างไรเราจะได้พ้นไปจากวงจรนะฮะที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีมานี้สักทีหนึ่งนะครับแล้วประเทศเราได้เดินไปข้างหน้านะครับแบบที่นานาอารยประเทศทั้งหลายเขาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่2นะครับที่ผมจะพูดนะฮะก็คือเรื่องของเนื้อหานะครับหรือกรอบของเนื้อหาว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่จะมีอยู่2เรื่องรัฐธรรมนูญที่ทำขึ้นใหม่นี้นะครับหรือไอเดียที่เราเสนอเนี้ยท่านอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์ก็ได้นะครับทีนี้เอาในแง่ของวิธีการก่อนนะฮะวิธีการในการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้นเนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยวิธีการนอกระบบเราก็จะใช้นะครับกลไกในระบบนั้นเนี่ยนะครับจัดการเปลี่ยนแปลงวันนี้มีคนเสนอสูตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับหลายสูตรนะฮะมีคณะกรรมการหลายคณะก็เสนอขึ้นมานะครับนักวิชาการหลายคนก็เสนอนะครับมีตั้งแต่ให้เลือกสสรนะครับจังหวัดละ1คนบวกกับผู้เชี่ยวชาญอีก22คนหรือมากกว่านั้นนะครับมีตั้งแต่เสนอบอกว่าให้ประชากร1ล้านคนมีสสรคนนึงบวกกับผู้เชี่ยวชาญอีกจำนวนนึงนะครับมีตั้งแต่การเสนอนะครับกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับให้ครม.เป็นคนตั้งเพื่อทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันมีหลายอย่างนะฮะ อันหนึ่งที่ไม่สรุปนะตอนนี้ก็คือว่าที่จะทำกันขึ้นนานเนี่ยนะครับมันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี50หรือจะทำขึ้นใหม่นะฮะในประเด็นนี้เนี่ยนะครับนิติราษฎร์ชัดเจนนะครับว่าเราจะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญปี50แต่จัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับนะครับก็หมายความว่าจะเลิกรัฐธรรมนูญปี50นี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแทนที่นะครับทีนี้ไอ้กระบวนการมันจะเป็นอย่างไรนะฮะเราเห็นอย่างนี้นะครับว่าโดยเหตุที่มันมีความล่าช้าเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่หลังรัฐประหารนี่นะครับนี่ก็เข้าสู่ปีที่5เข้าไปแล้วนะฮะในการใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เข้าสู่ปีที่5เข้าไปแล้วนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็สร้างปัญหานะครับให้กับระบบการเมืองการปกครองไทยอยู่หลายประการด้วยกันนะฮะทอดเวลาเนิ่นช้าไปเท่าไหร่นะฮะผลเสียหายก็จะยิ่งตกนะครับอยู่กับสาธารณะมากเท่านั้นเพราะนั้นหลักคิดเบื้องต้นเนี่ยนะครับในการนู่นของเราเนี่ยนะครับก็คือเราคิดว่าจะทำอย่างไรเนี่ยนะครับให้การนู่นนั้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ช้าจนเกินไปนัก
นะครับมีความรวดเร็วนะฮะอีกอันนึงก็คือว่านะครับเราต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับที่ทำขึ้นใหม่นั้นเนี่ยนะครับมีความชอบธรรมสูงสุดนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับสุดท้ายเนี่ยรัฐธรรมนูญที่ทำขึ้นใหม่จะต้องถูกเอาไว้ประชาชนออกเสียงประชามตินะฮะแต่การออกเสียงประชามติที่เราจะทำนั้นเนี่ยนะครับเราจะไม่ทำเป็นการออกเสียงประชามติกรรมลอนะครับแบบที่เคยออกเสียงประชามติมานะครับทำไมผมเรียกว่าเป็นประชามติกรรมลอคำตอบก็คือว่าเพราะนะครับประชามติที่ผ่านมานานเนี่ยนะครับเวลาที่ประชาชนไปออกเสียงประชามติเนี่ยประชาชนไม่มีทางเลือกนะครับว่าถ้าเขาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่คมช.ทำขึ้นมานานเนี่ยนะครับเขาจะได้รัฐธรรมนูญอะไรเพราะว่าคนนำรัฐธรรมนูญนั้นเขียนเอาไว้ว่าถ้าไม่เอารัฐธรรมนูญคมช.เนี่ยเดี๋ยวคมช.กับครม.เนี่ยนะครับไปปรึกษากันแล้วจะเอารัฐธรรมนูญฉบับไหนมาก็ต้องยอมรับนะเพราะนั้นมันก็เป็นการมัดมือประชาชนนะในการออกเสียงประชามติเราเป็นสุภาพบุรุษพอครับเราไม่ทำแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการออกเสียงประชามติเนี่ยเราชัดเจนนะครับว่าเมื่อมีการอ่านรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอาร่างรัฐธรรมนูญที่เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะฮะในความเห็นของเราเนี่ยไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติโดยให้ประชาชนเลือกระหว่างรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน50กับรัฐธรรมนูญที่ทำขึ้นใหม่ว่าจะเอาอันไหนอันนี้ชัดเจนนะถ้าคุณไม่เอาถ้าคุณไม่เอา50ก็เอาอันใหม่ถ้าใครชอบแบบเก่าก็เอาแบบเก่าแล้วก็วัดกันนะครับโดยประชามติอันนี้แฟร์ๆครับนะฮะทีนี้ในแง่ของกระบวนการในการจัดทำนะฮะอย่างที่เราบอกนะครับว่าเราต้องการให้กระบวนการจัดทำนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ล่าช้าจนเกินไปเดี๋ยวจึงเสนอนะครับเราจึงเสนอในเบื้องต้นนะครับให้มีการแก้ไขรัฐธรรมฉบับปัจจุบันนะครับเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งองค์กรขึ้นมาจากทำรัฐธรรมนูญนะฮะเราจะเรียกองค์กรที่ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญอันนี้และจัดทำรัฐธรรมนูญนี้นะครับว่าคณะจัดทำรัฐธรรมนูญนิติรัฐและประชาธิปไตยนะครับคณะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมดนะครับ25คนนะฮะโดยนะฮะให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะครับเลือก20คนนะครับและวุฒิสภาเลือกอีก5คนนะฮะการเลือกเนี่ยนะครับก็ให้แฟร์ๆอีกนะครับก็ให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะครับให้พรรคการเมืองสภานั้นเนี่ยนะครับแบ่งโควต้ากันไปนะครับตามสัดส่วนของผู้แทนประชาชนที่อยู่ในสภาพรรคไหนมีส.ส.มากก็ได้โควต้าไปมากพรรคไหนมีส.ส.น้อยก็ได้โควต้าไปน้อยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมนะฮะส่วนกรณีของวุฒิสภานั้นเนี่ยนะครับเราก็เสนอนะครับว่าจริงๆเนี่ยในใจผมเนี่ยนะครับลึกๆเนี่ยผมอยากเสนอให้แต่วุฒิเลือกตั้งนั้นนะที่มีสิทธิ์เลือกกรรมการนะฮะแต่ว่าเราก็เกรงว่าข้อเสนอแบบนี้ที่สุดเนี่ยนะครับมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ชั้นแก้ไขอะฮะก็ได้ไหมฮะเพราะว่าพวกวุฒิสรรหาเขาก็จะโหวต against นะฮะการแก้ไขอันนี้เพราะนั้นมันก็จำเป็นที่ต้องคำนึงนะครับถึงบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับแม้ว่าวุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหาจะขาดความชอบธรรมในประชาธิปไตยนะฮะแต่เพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแบบนี้เพื่อให้เขาสนับสนุนอันนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องให้โควต้าเขานะฮะอันนี้เรามองนะครับในแง่ความเป็นไปได้ในทางการเมืองด้วยเราจึงเสนอบอกว่าถ้างานเนี่ยนะครับวุฒิสภาเนี่ยนะฮะให้แบ่งเป็น2ส่วนนะฮะวุฒิเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มีให้ตั้งกรรมการได้3คนส่วนวุฒิสรรหาเนี่ยนะครับโดยเหตุที่คุณไม่มีความชอบทางประชาธิปไตยนี่นะฮะก็ให้ตั้งได้2คนเพราะนั้นไม่ควรโวยวายนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ไป2คนนะฮะนะฮะโอเคแฟร์ๆนะฮะประเด็นนี้รวมกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็น25คนนะฮะอันนี้ก็เป็นการแบ่งนะครับตามสัดส่วนนะฮะทีนี้เขาจะเลือกใครอันนี้เป็นเรื่องของสภาครับเลือกเลยฮะสภาจะเลือกใครเนี่ยนะครับก็ผมเชื่อว่าพรรคการเมืองก็จะเสนอนะครับคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยไปจัดทำรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าคนที่มาเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำรัฐธรรมนูญนิติรัฐประชาธิปไตยนี้เนี่ยนะครับจะต้องไม่เป็นส.ส.นะครับหรือต้องไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่เป็นข้าราชการการเมืองเท่านั้นนะฮะอันอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นไปนะครับตามแต่ที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะเลือกไปนะครับการกำหนดแบบนี้ขึ้นมามันเกิดจากการศึกษาเปรียบเทียบนะครับกฎหมายการเกิดขึ้นรัฐธรรมนูญฉบับที่โดดเด่นของโลกนะครับหลายฉบับนะครับทีนี้หลายคนก็บอกว่าเอข้อเสนออันนี้เนี่ยนะฮะไม่คิดถึงประชาชนเลยหรือนะประชาชนที่เขาเป็นเจ้าของอำนาจเนี่ยนะฮะเพราะเราไม่เสนอให้มีการเลือกส.ส.ร.นะครับเราก็กำหนดแบบนี้นะครับว่าพอได้ตัวกรรมการแล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะมีกำหนดกรอบนะครับในการทำรัฐธรรมนูญเนี่ย30วันพอกำหนดกรอบเสร็จนะครับคราวนี้นะฮะกรรมการเนี่ยจะมีหน้าที่นะครับต้องไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับอยากจะมีบรรจุอะไรไว้ในรัฐธรรมนูญนะฮะก็ไปรับฟังนะครับเสร็จแล้วก็มีการนะครับยกร่างนะครับตัวรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็นำร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับเข้าสู่สภานะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะครับแล้วก็มีการนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับกลับไปพิจารณาแก้ไขซึ่งเป็นอำนาจนะครับของคณะกรรมการนะครับสุดท้ายนะครับก็ได้เป็นตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีการเอาไปให้ประชาชนนั้นเนี่ยนะครับออกเสียงประชามตินะครับแล้วให้มหาสัตว์ประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยมีประธานสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเราคาดว่านะครับโดยกระบวนการเช่นนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้เวลานะครับในการจัดทำนูญทั้งสิ้นเนี่ยนะครับไม่เกิน9เดือนนะครับไม่เกิน9เดือนแน่นอนนะครับมันเป็นไปได้ว่าบางฝ่ายเนี่ยอาจจะบอกว่าเพื่อสกัดนะครับการเกิดขึ้นรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้ยุบสภาไปเสียนะฮะเราก็จะบอกเอาไว้นะครับว่าโดยที่องค์กรนี้จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนะฮะการยุบสภาก็จะไม่กระทบกับการทำงานของคณะกรรมการนี้นั่นหมายความว่ากระบวนการในการทำงานนี้จะเดินไปนะครับตามแผนที่วางเอาไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญและต้องมีการออกเสียงประชามติอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือหลักใหญ่นะครับใจความของ เรื่องของคณะกรรมการจัดทำรัฐธรรมนูญนิติรัฐและประชาธิปไตยผมเรียนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่าอันนี้มันเป็นเพียงตุ๊กตาเท่านั้นนะฮะเราให้ความสำคัญเนี่ยนะครับกับตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะน้อยกว่าเนื้อหาที่ได้พูดต่อไปนะฮะแน่นอนสมมติว่าฝ่ายการเมืองเห็นว่านะครับควรจะมีการเลือกส.ส.ร.นะฮะก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองไปใช้ดุลพินิจพิจารณาเอานะฮะประเด็นสำคัญนั้นไปอยู่ที่เรื่องของการเรื่องของเนื้อหารัฐธรรมนูญนะฮะแต่เราก็มีความเห็นว่าในการรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับมันควรทำให้มีความคล่องตัวนะครับมีความรวดเร็วนะครับแล้วก็ให้ประชาชนนั้นเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในสองขั้นตอนนะครับก็คือการรับฟังเรียกว่าประชาพิจารณ์ขั้นตอนหนึ่งนะฮะกับสุดท้ายเนี่ยเป็นอำนาจของประชาชนเลยก็คือการออกเสียงประชามติถ้ารัฐธรรมนูญร่างมาได้ดีนะฮะซึ่งผมเชื่อว่านะฮะในบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยมันต้องร่างได้ดีกว่า50แน่ๆนะฮะก็จะทำให้มีการออกเสียงประชามติอันนั้นคือภาพรวมกว้างๆนะครับถึงวิธีการในแง่ของการจัดทำรัฐธรรมนูญนะเราเสนอองค์กรให้มันใหญ่จนเกินไปนักนะฮะแต่ให้มีคนจากหลายฝ่ายเข้าไปนะฮะร่วมแล้วก็องค์กรนี้ก็มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพราะว่าผ่านไปนะครับจากตัวของคนที่เป็นพรรคการเมืองในสภานะครับผ่านไปจากสวเลือกตั้งนะฮะอาจจะมีจุดบกพร่องอยู่นิดนึงก็ตรงสวสรรหานะฮะแต่ว่านี้มันก็เป็นส่วนของอำนาจนะครับซึ่งมันสะท้อนอยู่ในรัฐธรรมนูญนะเราก็ตรงเพื่อพยายามทำให้ผลักดันนี้มันเป็นไปได้ในระบบเนี่ยก็เป็นแบบนี้ผมเรียนว่านะครับในสถานการณ์ในทางการเมืองข้างหน้าเนี่ยนะครับยังไงเสียก็ต้องมีการทำรัฐธรรมนูญเราไม่สามารถนะครับที่จะปิดกั้นการทำรัฐธรรมนูญได้ต่อไปแล้วนะฮะอันนี้มันเป็นโมเดลอีกอันหนึ่งที่เราเสนอออกไปนะครับเพื่อทำรัฐธรรมนูญแน่นอนจะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็วิจารณ์กันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าโมเดลอันนี้นะฮะแม้ว่าเราเห็นว่าสำคัญเนี่ยแต่ก็จะมีความสำคัญน้อยกว่าเนื้อหาครับที่เดี๋ยวเราจะได้พูดต่อไปนะครับว่ามีอะไรบ้างทีนี้ผมได้อธิบายภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยนะครับอาจจะช่วยเสริมนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยนะครับของแนวความคิดแบบนี้แล้วก็เหตุผลเนี่ยนะครับว่าทำไมเราถึงเสนอในรูปแบบนี้นะฮะอาจจะไม่ถูกใจคนจำนวนหนึ่งแต่ว่าเรามีเหตุผลอะไรในการเสนอแบบนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ปิ่นจะได้นำเสนอนะฮะเราจะทำลายมายาภาพอะไรเรื่องการทำรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วเปลี่ยนนะครับระบบคิดของการจัดทำรัฐธรรมนูญของประเทศไทยอย่างไรนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ปิยบุตรต่อเลยครับไม่ค่อยคุ้นสถานที่นะครับปกติจัดที่คณะนิตินะครับตอนที่ทำข้อเสนออันนี้เนี่ยนะครับก็คิดอยู่ในใจแล้วนะครับว่าพอประกาศออกไปเนี่ยนะฮะ อาจจะไม่ถูกใจนะท่านทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมในที่แห่งนี้นะครับรวมทั้งอาจจะไม่ถูกใจหลายต่อหลายคนที่ชื่นชอบในโมเดลสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับผมจะเรียนท่านอย่างนี้นะฮะที่เมื่อกี้อาจารย์ประเสริฐบอกว่าต้องทำลายมายาคติอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมเราข้อเสนอของเราเนี่ยเราเริ่มจะทำลายตั้งแต่เรื่องภาษาเรื่องชื่อเนี่ยนะครับ
ท่านจะเห็นได้ว่าเราตั้งชื่อว่าคณะจัดทำรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนิติรัฐเนี่ยนะครับคณะจัดทำรัฐธรรมนูญนิติรัฐและประชาธิปไตยนะครับแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะครับองค์กรที่ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ข้างในนั้นก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคือไปทำดราฟต์ออกมาแล้วให้สภาร่างเป็นคนโหวตใช่ไหมฮะเราก็เริ่มทำลายไอ้วิธีคิดแบบเดิมๆเนี่ยตั้งแต่เรื่องชื่อเลยนะฮะเรื่องภาษาเราตั้งชื่อใหม่คือคณะจัดทำรัฐธรรมนูญนิติรัฐและประชาธิปไตยนะครับอันนี้ในทางสัญลักษณ์ก่อนนะครับทีนี้ในทางรูปแบบนี่นะครับเวลาพวกท่านพูดถึงเรื่องทำรัฐธรรมนูญใหม่สิ่งหนึ่งที่แวบเข้ามาในหัวท่านทันทีคืออะไรครับต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะจะต้องคิดอย่างนี้ตลอดเลยต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนูญแต่ผมไปสำรวจนะครับรัฐธรรมนูญที่เรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญต้นแบบของรัฐธรรมนูญอื่นๆในโลกใบนี้เนี่ยนะครับที่เขาทำกันออกมาแล้วถูกประเมินว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยนะครับยังใช้การได้ดีอยู่จนอยู่ทุกวันจนเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆเอาไปลอกเลียนแบบเนี่ยนะฮะพบว่านะครับการร่างรัฐธรรมนูญในประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถทำได้โดยองค์กรขนาดใหญ่ที่เรียกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญผมยกตัวอย่างง่ายๆท่านลองคิดดูแล้วกันนะครับเขียนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับท่านสามารถเอาคน300คน200คน500คนมานั่งเขียนได้ไหมฮะที่ผ่านมาพอเราตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญมี100คน99คน100กว่าคนกี่คนก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายมือร่างเนี่ยมันมีอยู่กี่คนฮะมันก็จะเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่ตั้งเป็นกรรมาธิการอีกชุดหนึ่งต่างหากคอยยกร่างเป็นดราฟต์รายมาตรามาให้มันเป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วฮะคน500กว่าคนไปช่วยกันเขียนคนละมาตราอย่างนี้เขียนเป็นชาติก็ไม่เสร็จนะมันจำเป็นจะต้องมีไอ้กลุ่มนึงเล็กๆเนี่ยเป็นคนทำนะครับท่านลองดูรัฐธรรมนูญตัวอย่างจากหลายๆประเทศเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างให้ท่านดูนะฮะประเทศเยอรมันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะฮะหลังแพ้สงครามนะครับเยอรมันมีตะวันตกเนี่ยนะครับนะฮะเขาก็จะทำรัฐธรรมนูญใหม่นะเขาก็ให้แต่ละมลรัฐเนี่ยนะครับไปเลือกสมาชิกขึ้นมา65คนนะขึ้นมาเนี่ยประกอบขึ้นมาซึ่งเรียกกันว่าเป็นคณะกรรมาธิการประจำสภาเนี่ยนะครับแต่คณะกรรมาธิการประจำสภา65คนเนี่ยทำหน้าที่ทั้งเป็นสภาผู้แทนด้วยเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วยในเวลานั้นนะเพราะเยอรมันเพิ่งแพ้สงครามเสร็จนะฮะมันยังไม่มีการเลือกตั้งไม่มีอะไรเนี่ยก็ตั้งไอ้65คนเนี่ยขึ้นมาก่อนนะโดยเลือกมาจากแต่ละมลรัฐทีนี้ถามว่าไอ้คนที่ยกร่างรายมาตราเนี่ยเป็นใครฮะไอ้65คนนี้นะครับมันก็ไปเลือกขึ้นมาชุดหนึ่งครับเรียกว่าคณะผู้เชี่ยวชาญประเด็นรัฐธรรมนูญนี่ชื่อทางการเขานะฮะแต่มีชื่อเล่นครับเขาเรียกว่าคณะกรรมการรัฐธรรมนูญเฮเรนชิมเซนะฮะคือหมายความว่าชุดเนี้ยมันไปมีอยู่ทั้งหมด12คนนะครับไปรวมตัวกันนะครับเดินทางไปที่เมืองนึงนะครับแล้วก็สุมหัวกัน12คนนะฮะยกร่างกันเป็นเวลา14วันนะตั้งแต่10ถึง23สิงหาปี1948นะ12คนนั่งทำกัน14วันเสร็จครับแล้วก็เอากลับมาให้ไอ้65คนเนี่ยโหวตไอ้65คนโหวตเสร็จปั๊บก็เอาไปให้แต่ละมลรัฐรับรองแต่ละมลรัฐรับรองเสร็จปุ๊บก็ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเยอรมันทุกวันเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าตัวคนร่างแท้ๆมากี่คนนะ12คนไปร่างกันอยู่ในเมืองนึงด้วยฮะ2อาทิตย์เสร็จนะครับอีกประเทศหนึ่งนะฮะในฝรั่งเศสนี่ยิ่งกว่าอีกนะครับคือหลังผ่านสาธารณรัฐที่4เนี่ยเข้าสู่สาธารณรัฐที่5นะครับปี1958เนี่ยนะที่ประกาศใช้เป็นสาธารณรัฐที่5ในพลเดอโกเนี่ยแกก็คัมแบ็กนะครับคือแกพยายามสู้ตลอดไอเดียแบบแกเนี่ยแต่ไม่ผ่านตอนสาธารณรัฐที่4แกก็งอนน้อยใจนะครับหนีไปนะฮะจนสาธารณรัฐที่4มันเละเทะไปหมดเนี่ยก็เลยไปตามเดอโกกลับมาพอไปตามเดอโกกลับมาปั๊บเนี่ยเดอโกก็บอกคราวนี้ต้องฟังข้าแล้วนะก็เสนอไอเดียเลยว่าต้องร่างรัฐธรรมนูญตามไอเดียแบบเดอโกโดยใช้กรรมธิการชุดเล็กๆนะฮะเขาเรียกชื่อว่าคณะทำงานนะฮะมีคนหนึ่งชื่อนายมิเชลเดอเบรนะฮะปีนี้เพิ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งอายุครบ100ปีนะฮะแกเสียชีวิตไปแล้วฮะแต่ครบรอบชาตการ100ปีนะครับมิเชลเดอเบรเนี่ยเป็นมือร่างรัฐธรรมนูญตามแนวความคิดของเดอโกคณะทำงานมีอยู่ไม่กี่คนนะทำร่างเสร็จปุ๊บก็เอาไปถามรัฐบาลแก้ไขเพิ่มเติมมีความเห็นยังไงบ้างนะครับนำเสนอมานะแล้วก็เอาไปเข้าองค์กรหนึ่งซึ่งเรียกว่ากองเซเดต้าเนี่ยเทียบเท่ากับคณะกรรมการกฤษฎีกาของเราเนี่ยไปปรึกษาหารือดูว่าจะเอาอย่างไรเสร็จแล้วนะครับคณะทำงานชุดนี้ก็เอารัฐธรรมนูญนะฮะให้ประชาชนออกเสียงประชามติท่านจะเห็นได้ว่ายกร่างกันอยู่ไม่กี่คนนะครับแล้วก็ยิงตรงไปที่ประชาชนออกเสียงประชามติไม่มีสภาร่างรัฐธรรมนูญอีกเหมือนกันนี่คือรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสที่หลายๆประเทศเอาไปใช้เป็นต้นแบบนะฮะเขาก็มีวิธีการทำแบบเนี้ยอีกสักประเทศนึงนะสเปนเนี่ย
หลังจากระบอบฟังโก้ไปแล้วเนี่ยกษัตริย์ควนคาร์ลอสก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แกก็เริ่มกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยนะปล่อยนักโทษการเมืองอนุญาตให้ตั้งพรรคการเมืองทุกแนวมีเสรีภาพการจัดตั้งสหภาพแรงงานเสรีภาพในการนัดหยุดงานต่างๆแล้วแกก็ออกกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งนะฮะเป็นกฎหมายปฏิรูปการเมืองกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ตั้งสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมากำหนดให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็ทำหน้าที่เป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญไปพร้อมๆกันแต่ถามว่าสภาชุดนี้เขียนรัฐธรรมนูญกับมือไหมฮะไม่ใช่อีกครับเขาก็ไปเลือกเอาสมาชิกด้วยกันในสภาเนี่ยเลือกขึ้นมา7คนท่านจะเห็นนะ7คนเองนะครับซึ่งทุกวันนี้ในสเปนเขาเรียก7คนนี้ว่าเป็นบิดาของรัฐธรรมนูญ1978นะฮะไอ้7คนนี้มันก็ไปสุมหัวร่างกันเสร็จนะฮะเสร็จแล้วก็กลับมาให้สภาโหวตพอสภาโหวตเสร็จปั๊บก็เอาไปลงประชามตินะฮะของไทยเรานี่ก็เหมือนกันนะครับท่านลองย้อนกลับไปดูรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว27มิถุนา2475นะครับพูดกันตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับร่างคนเดียวครับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะพอมา10ธันวา75นะฮะคือ27มิถุนาเนี่ยถูกรัชกาลที่7เติมเข้ามาชั่วคราวลงไปนะครับคนล่างเนี่ยไม่คิดหรอกฮะว่าจะให้เป็นชั่วคราวครับรัชกาลที่7ไปเติมมาชั่วคราวก็เลยต้องมีของถาวรขึ้นมา10ธันวา75เนี่ยนะครับเป็นกรรมาธิการยกร่าง7คนต่อมาเห็นว่าไม่ควรน้อยเกินไปฮะก็เป็น9คน9คนนี้ก็ร่างเสร็จก็เข้าสภานะพอมาฉบับที่3ก็เหมือนกันนะครับ8พฤษภา2489นะฮะตั้งกรรมาธิการประจำสภาอยู่27คนนะก็ยกร่างขึ้นมาพอดีเป็นกรรมาธิการประจำสภาฮะสภาถูกยุบไอ้กรรมาธิการนี้ก็ยุบตามไปด้วยเลือกตั้งสภาชุดใหม่เข้ามาก็เอาไอ้ที่กรรมาธิการชุดนี้เคยทำไว้นะฮะเสนอเข้าสภาก็โหวตผ่านสภาก็กลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านจะเห็นได้ว่า3ฉบับแรกของไทยเนี่ยไม่รู้จักคำว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วถามว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญมันโผล่มาตอนไหนครับเท่าที่ผมดูบริษัทรัฐธรรมนูญไทยทั้งหมดเนี่ยไอเดียสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในความเห็นผมนะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยลองคิดกันดูด้วยเหตุผล2ประการประการที่1นะฮะไอเดียสภาร่างรัฐธรรมนูญแบบไทยเราเนี่ยนะเกิดขึ้นเพราะรังเกียจนักการเมืองมองว่าไม่ให้นักการเมืองมันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเลยสภาผู้แทนวุฒิสภาห้ามยุ่งต้องให้สภาซึ่งไม่ใช่สภาผู้แทนไม่ใช่วุฒิสภาเนี่ยเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญนะเป็นคนเป็นมายาคติที่เกียดเรื่องเกียดนักการเมืองไม่ให้นักการเมืองมาเขียนรัฐธรรมนูญเองเพราะบอกว่าเดี๋ยวเขียนเองก็เข้าข้างพวกตัวเองอีกก็ไปหาสภาหนึ่งขึ้นมาแทนเป็นคนเขียนแทนอีกเหตุผลหนึ่งไอเดียสภาร่างรัฐธรรมนูญแบบไทยๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเนื่องจากต้องการถ่วงเวลาเวลามันมีสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วท่านไม่เขียนในรัฐธรรมนูญล็อกว่าต้องทำเสร็จภายในกี่วันเนี่ยท่านก็จะถูกถ่วงเวลาไปเรื่อยๆท่านย้อนกลับไปดูสมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมนะฮะร่างรัฐธรรมนูญเป็น10กว่าปีนะกว่าจะเสร็จมาเป็นปี11ใช้แป๊บเดียวจอมพลถนอมก็ฉีกรัฐประหารตัวเองนะเป็นธรรมนูญ1ปี114รัฐประหารปี14ธรรมนูญปี15นะฮะแล้วก็เกิด14ตุลา16จะเห็นได้ว่าไอ้โมเดลสภาร่างเนี่ยมันข้ออ่อนมันคือมันช้ามันทำไม่เสร็จสักทีนะฮะและเป็นไปได้ว่าจะถูกเตะถ่วงไปเรื่อยๆเตะถ่วงไปเรื่อยผมลองจินตนาการต่อไปนะครับสมมุติว่าเราจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วมีสภาร่างแล้วท่านบอกกันว่าสมาชิกสภาร่างต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจังหวัดละคนจังหวัดละ2คนอะไรว่าไปสมมุติว่ามีการเลือกตั้งสสรนะครับท่านคิดว่าจะมีการร้องคัดค้านกันมั้ยฮะไอ้คนแพ้มันร้องคัดค้านมั้ยครับแล้วมันร้องคัดค้านกันไปกันมาไม่มีสภาร่างสักทีนะฮะเป็นปีท่านก็ไม่เสร็จนะฮะผมก็เลยเสนอไอ้เราก็เลยเสนอข้อเสนอแบบนี้ขึ้นมาแต่ท่านอย่าดูเบาข้อเสนอเราเนี่ยเป็นพวกเอลีทแอบสมหัวไปล่างกันเองเราก็คำนึงถึงความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่นะข้อเสนอชุดนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นฐาน2ข้อข้อที่1คือความชอบธรรมทางประชาธิปไตยข้อที่2คือเรื่องประสิทธิภาพของการจัดทำรัฐธรรมนูญเรื่องความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเรามีทั้งทางกระบวนการและทางเนื้อหาทางกระบวนการท่านจะเห็นว่าที่มาของไอ้คณะจัดทำรัฐธรรมนูญที่เราเสนอเนี่ยมาจากใครครับมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกขึ้นมามาจากวุฒิสภาเลือกขึ้นมาแล้วเราก็ให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้งขึ้นอีกโดยบอกว่าในเมื่อสภาผู้แทนราษฎรคุณมาจากการเลือกตั้งโดยตรงคุณก็ต้องเลือกคนได้เยอะกว่าสว.เช่นเดียวกันสว.มีแบบเลือกตั้งลากตั้งคนที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องได้เลือกคณะกรรมการจัดทำรัฐธรรมนูญด้วยได้จำนวนมากกว่าสว.ที่มาจากการลากตั้งนะเราก็ให้ความสำคัญตั้งแต่จุดนี้นะฮะพอมาถึงขั้นตอนการยกร่างเราก็บอกว่า
ก่อนที่จะลงมือเขียนเนี่ยนะครับท่านต้องออกไอ้กรรมการชุดเนี้ยแน่นอนมีอยู่ไม่กี่คนทำงานไม่ไหวต้องไปตั้งอนุกรรมาธิการอะไรว่าไปออกไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเสร็จแล้วก็เอากลับมายกร่างตีกรอบว่าจะทำรัฐธรรมนูญกรอบไหนบ้างยกร่างรายมาตราอย่างไรบ้างและสำคัญที่สุดนะครับในขั้นสุดท้ายยกร่างเสร็จเราก็จะเอาร่างเนี้ยกลับไปให้ประชาชนในฐานะผู้ทรงอำนาจสูงสุดเป็นผู้อำนาจสถาเป็นผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญตัวจริงเสียงจริงเนี่ยออกเสียงประชามติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่อันนี้คือความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในทางกระบวนการในทางเนื้อหาเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปในส่วนเนื้อหานะครับว่าเราพยายามเสนอเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยอย่างไรบ้างทีนี้พื้นฐานของข้อเสนอนี้ข้อที่2คืออยู่บนประสิทธิภาพในการยกร่างรัฐธรรมนูญนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำเป็นต้องกำหนดให้องค์ประกอบของไอ้คนที่ยกร่างเขียนรายมาตราเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่คนมีกรรมการจำนวนไม่มากนักและต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญเรียนศึกษากฎหมายมาพูดง่ายๆนะหรือศึกษาทางสังคมศาสตร์มีประสบการณ์ในทางยกร่างรัฐธรรมนูญมานะจำนวนจะต้องไม่มากนักนะครับแล้ว พอเราไปสำรวจรัฐธรรมนูญประเทศต่างๆที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยก็ใช้วิธีแบบเนี้ยไปลากกันอยู่ไม่กี่คนหรอกครับและสุดท้ายอาจจะให้สภาโหวตรับหรือไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติก็แล้วแต่นะเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับเวลาเราไปสำรวจคำในทางตำราเนี่ยคำว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญในหลายๆประเทศเนี่ยในสถานะหนึ่งเนี่ยบางประเทศก็เป็นสภาผู้แทนไปในตัวคือผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเยอรมันเนี่ยนะฮะเพิ่งแพ้สงครามฝรั่งเศสเพิ่งล้มเหลวจากสาธารณรัฐที่4สเปนเพิ่งออกจากระบอบฟังโก้มันจะมีช่วงทรานซิชันช่วงทรานซิชันเนี่ยบางประเทศมันไม่มีสภามันก็กำหนดให้เลือกสภาขึ้นมาสภานี้มันก็ทำหน้าที่ทั้งออกกฎหมายทำหน้าที่ทั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญไปในเวลาเดียวกันนะฮะแต่ไอเดียแบบสภาล่างโดดๆขึ้นมาอีกชุดนึงเนี่ยแบบของเราเนี่ยนะผมพบว่าแทบจะไม่ค่อยมีที่ไหนใช้กันนะฮะแต่ของเราเสนอขึ้นมาเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกคือเพราะเราไม่ไว้ใจสภาผู้แทนเราไม่ใจไว้วุฒิเรารู้สึกว่าการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าให้ไอพวกนี้ไปเขียนเนี่ยเดี๋ยวมันเขียนเข้าข้างตัวมันเองเลยต้องไปหาสภาอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาอันนึงนะฮะแล้วผมถามท่านทุกวันเนี่ยนะฮะสมมติเราตั้งสภาล่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาถามว่าความเป็นกลางทางการเมืองท่านว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าคนคนนี้คิดอย่างไรคนคนนั้นคิดอย่างไรนะฮะสุดท้ายเนี่ยมันต้องเข้ามาดีเบตถกเถียงกันเองในไอ้กรรมธิการยกร่างเนี่ยว่าเหตุผลของใครดีกว่าใครนะครับนะอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะเราเสนออย่างนี้ไปเนี่ยผมเข้าใจว่าฟีดแบ็กอาจจะไม่มากเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยพอพูดเรื่องยกร่างท่านนึกถึงสภาร่างตลอดใช่ไหมฮะท่านลองเอาไปพิจารณาแล้วลองฟังเหตุผลที่ผมพูดกันมาเนี่ยนะฮะท่านลองไปพิจารณาดูว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแล้วอนาคตเอาอาจจะขยับประเด็นเรื่องพวกนี้ได้ต่อไปนะฮะเอานะครับประเด็นเรื่องที่มาก็ว่ากันไปนะฮะอันมันก็มีสูตรหลายสูตรนะครับแต่ละคนก็คิดสูตรออกมานะฮะอันนี้ก็เป็นอีกสูตรนึงนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับที่สำคัญยิ่งกว่านี่นะครับมันคือว่ารัฐธรรมนูญที่ทำขึ้นใหม่เนี่ยมันควรจะมีเนื้อหาอย่างไรอะไรคือรัฐธรรมนูญที่เป็นสิ่งที่เราปรารถนานะครับเพื่อประเทศเราเป็นนิติรัฐเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับอะไรคือวัตถุประสงค์นะครับของการทำนูญฉบับใหม่ขึ้นมานะครับผมจะพูดภาพรวมทั้งหมดนะฮะที่เราได้คิดกันมาถึงกรอบของเนื้อหาทำนูญฉบับใหม่จะมีเนื้อหาที่หลากหลายมากๆนะครับท่านอาจจะต้องใช้สมาธิสักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จันทกีฬาอาจารย์ปิยบุตรจะมาเสริมนะครับในรายละเอียดในบางเรื่องบางประเด็นนะฮะผมเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อมีการพูดถึงการจะทำรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับมันคงต้องมีอุดมการณ์นะครับที่กำกับตัวรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดหายไปในระบบบ้านเราตัวอุดมการณ์เนี่ยสำคัญมากๆจริงๆสิ่งสำคัญยิ่งกว่าตัวรัฐธรรมนูญเสียอีกนะฮะเพราะว่าฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยฉีกได้แต่ฉีกอุดมการณ์เนี่ยมันฉีกไม่ได้ถูกไหมฮะเป็นแบบนั้นดังนี้เราจึงเสนอนะครับว่ารัฐธรรมนูญมันควรมีรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการยกร่างแล้วเราก็พูดมาแล้วหลายครั้งเราพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นฐานในการยกร่างนั้นเราจะย้อนกลับไปนะครับช่วง15ปีแรกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นคือรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกนะฮะจะใช้เป็นฐานนะฮะในการยกร่างนะฮะบวกกับรุ่นปี40นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสถาบันทางการเมืองนะฮะเราเห็นว่าประกาศคณะราษฎรประกาศคณะราษฎรนั้นเนี่ยนะครับจะต้องเอามาประกอบด้วยนะครับรวมทั้งปฏิญญาสากลด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับรัฐธรรมนูญควรต้องมีคำปรารภนะครับ
คำปรารภที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับผ่านๆมาเนี่ยนะครับถ้าท่านลงไปอ่านดูคำปรารภเนี่ยนะฮะมีถ้อยคำสวยหรูเยอะแยะฮะแต่ไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่นะฮะท่านต้องไปอ่านดูนะเราคิดว่าคำปรารภรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับต้องบ่งชี้สภาพการที่เป็นความจริงในระบบการเมืองของไทยในคำปรารภควรต้องพูดถึงเรื่องการอภิวัตน์2475นะครับจะต้องพูดถึงความเลวร้ายของการทำรัฐประหารนะฮะจะต้องประกาศหลักการพื้นฐานราชอาณาจักรไทยนะครับและอุดมการประชาธิปไตยแบบคณะราษฎรอันนี้ก็คือหลักนะฮะทีนี้นะฮะวัตถุประสงค์ครับรัฐธรรมนูญที่ทำกันขึ้นนี้เนี่ยนะครับเราทำอะไรท่านโปรดสังเกตนะฮะเวลาที่มีการจัดรุ่นฉบับใหม่เนี่ยนะครับทุกครั้งนะที่มีการจัดรุ่นฉบับใหม่เนี่ยมักจะมีการบอกว่านะครับบทบัญญัติบางหมวดเนี่ยไม่ควรแตะต้องนะฮะแต่จริงๆเนี่ยนะครับผมเรียนแบบนี้นะฮะว่าในระบบการเมืองเนี่ยนะครับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมันร้อยเรียงนะครับเป็นระบบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดยืนนะครับของคณะนิราศที่มีต่อการจัดทำนูญก็คือว่านะครับบทบัญญัติที่ผ่านมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับทุกหมวดเนี่ยนะครับต้องแตะต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์เนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปนะครับสถาบันกษัตริย์ศาลกองทัพและสถาบันการเมืองนะครับพูดง่ายๆคือว่าอันนี้ก็คือการแตะนะครับในเชิงโครงสร้างนะครับของตัวระบบรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะฮะผมคิดว่าเราได้เวลาแล้วจะพูดปัญหาเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับในทุกๆประเด็นเพื่อการสร้างกติกาสูงสุดนะครับไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องเหนียมอายกันอีกนะฮะว่ากันตรงไปตรงมานะครับในส่วนของหลักการนี่นะครับคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับในการจัดทำเนี่ยมันจะมีอยู่4ส่วนใหญ่ๆนะฮะในเชิงโครงสร้างหลักที่มีอยู่4ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกเนี่ยนะฮะจะเป็นส่วนที่ว่าด้วยบททั่วไปนะฮะคือเป็นกติกาที่ใช้บังคับทั่วไปนะฮะประกาศหลักการพื้นฐานสำคัญนี่นะครับของรัฐนะฮะส่วนที่2เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพนะครับของราษฎรของประชาชนทั้งหลายนะครับส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของสถาบันนะครับในทางการเมืองและองค์กรในทางรัฐธรรมนูญนะครับและส่วนสุดท้ายนะฮะส่วนเนี้ยนะฮะเป็นส่วนที่อาจจะไม่เคยมีมาก่อนในนูนทุกฉบับนะฮะแต่จะเริ่มมีในนูนฉบับนี้นะฮะก็คือส่วนที่ว่าด้วยรัฐประหารและการลบล้างนะครับผลพวงรัฐประหารนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีอยู่4ส่วนใหญ่ๆนะฮะทีนี้บทบัญญัติทั้ง4ส่วนใหญ่นั้นนี่วางอยู่บนหลักการสำคัญอย่างไรนะฮะเราเริ่มอย่างนี้นะครับหลักการพื้นฐานอันแรกเนี่ยนะครับรัฐนะฮะไทยนั้นเนี่ยนะครับยังจะเป็นราชอาณาจักรนะครับโดยประมุขของรัฐนั้นเป็นพระมหากษัตริย์แต่นะครับในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการปฏิรูปกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะครับและนะครับจะต้องมีการจัดวางโครงสร้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างประมุขของรัฐคือพระมหากษัตริย์กับองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐอื่นๆให้มีความชัดเจนนะครับประการที่2นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับวางอยู่บนหลักการของหลักประชาธิปไตยที่ถือว่าอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนนะครับเราจงใจไม่ใช่ว่าอำนาจอธิปไตยนะฮะเราใช้คำซื่อๆนะครับตรงไปตรงมานะฮะไม่ต้องตีความนะฮะอำนาจสูงสุดของประเทศนะครับเป็นของประชาชนนะครับในรุ่นฉบับนี้เนี่ยนะครับเราจะกำหนดให้อำนาจสูงสุดของประชาชนเป็นฐานแห่งอำนาจนะครับขององค์กรของรัฐทั้งหลายนะครับเราจะถือหลักนะครับการเคารพเสียงข้างน้อยและเปิดโอกาสเสียงข้างน้อยกลับมาเป็นเสียงข้างมากได้นะฮะตามวิถีทางของการเลือกตั้งซึ่งจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาที่แน่นอนนะฮะเป็นการเลือกตั้งที่ทำโดยทั่วไปโดยเสมอภาคโดยเสรีและก็โดยลับนะครับ
หลักการอันถัดไปคือหลักนิติรัฐนะครับรัฐไทยต้องเป็นรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายที่ยุติธรรมนะครับโปรดสังเกตนะครับรัฐไทยไม่ใช่เป็นรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายเฉยๆนะแต่ต้องเป็นการปกครองโดยกฎหมายที่ยุติธรรมนะครับกฎหมายที่ใช้ในการปกครองต้องมาจากความเห็นชอบนะครับของผู้แทนประชาชนหรือของประชาชนนะฮะต้องมีหลักการแบ่งแยกอำนาจและการประกันสิทธิเสรีภาพนะครับจะรับรองให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับไม่ให้กฎเกณฑ์อะไรที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับในการนี้จะกำหนดให้มีองค์กรควบคุมนะฮะกฎหมายเมื่อการรัฐธรรมนูญนะครับที่สำคัญนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับจะกำหนดหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้กับพระมหากษัตริย์นะครับและจะกำหนดนะครับให้ประมุขของรัฐคือพระมหากษัตริย์ต้องสาบานตนว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกำหนดนะครับให้พระมหากษัตริย์ต้องสาบานตนว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและพิทักษ์ไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญก่อนเข้ารับตำแหน่งนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังจะกำหนดนะครับให้ประเทศไทยยังคงเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวเป็นรัฐเดียวแต่ยอมรับหลักการกระจายอำนาจนั่นหมายความว่ารัฐจะต้องเคารพหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนะครับรัฐธรรมนูญจะต้องประกันนะครับสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะฮะผมเห็นว่าเราต้องบัญญัติลงไปรัฐธรรมนูญโดยตรงเลยนะครับว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคุณค่าสูงสุดผู้ใดจะละเมิดมิได้ต้องมีกำหนดให้มีการแบ่งแยกอำนาจได้ดุลยภาพระหว่างสถาบันการเมืองต่างๆนะครับ โดยให้มีองค์กรของรัฐสูงสุด3องค์กรคือนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับแล้วก็กำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารยังคงเป็นระบบรัฐสภานะครับแต่ว่าวิธีการใช้อำนาจจะเป็นไปตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับจะกำหนดนะครับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและต้องใช้ระบบเลือกตั้งที่มีความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนะครับจะต้องกำหนดให้มีการปฏิรูปกฎหมายรัฐสภานะครับเพื่อปรับการทำงานของรัฐสภากำหนดนะครับให้มีพระราชบัญญัติรัฐมนตรีนะครับนั่นหมายความว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรีจะไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญอีกต่อไปแต่อยู่ในพระราชบัญญัติเพราะนั้นไอ้คดีชิมไปบ่นไปที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เป็นคดีรัฐธรรมนูญอีกกำหนดนะครับจะต้องกำหนดให้มีข้อบังคับการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อควบคุมการทำงานที่สำคัญนะครับให้ยุบเลิกองค์กรตามรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนะครับที่ไม่มีสถานะเป็นองค์กรรัฐธรรมนูญในทางเนื้อหานะครับคณะนิราษฎรเสนอนะครับในอนาคตข้างหน้าให้ใช้ระบบสภาเดี่ยวนะครับคือมีสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวมาจากการเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเห็นว่าควรต้องใช้ระบบ2สภานะครับคือมีสภาที่2นะครับสภาทั้ง2ก็ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้ง2สภาและรัฐธรรมนูญที่จะทำขึ้นใหม่นั้นเนี่ยนะครับต้องพูดถึงเรื่องความชอบธรรมทางประชาธิปไตยขององค์กรตุลาการจะต้องกำหนดนะครับให้ผู้พิพากษาศาลสูงและตุลาการศาลสูงนะครับเมื่อจะเข้าสู่ตำแหน่งจะไม่เป็นแบบปัจจุบันนะครับแต่ต้องรับการเสนอชื่อโดยคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก
กำหนดนะครับในบางประเภทคดีให้มีผู้พิพากษาสมทบนะครับซึ่งเป็นประชาชนคนธรรมดานะครับหรือนะครับให้ได้รับการเลือกนะครับจากประชาชนหรือองค์กรที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในระดับศาลล่างนะครับเพื่อความโปร่งใสในกระบวนการใช้อำนาจตุลาการนะครับให้บรรดาผู้พิพากษาศาลสูงทั้งหลายนะครับเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะกำหนดนะครับให้คณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาตุลาการต้องเชื่อมโยงกับประชาชนนะครับปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งผู้พิพากษาตุลาการนะครับและว่าด้วยหน่วยธุรการของศาลนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะยอมรับความเป็นสังคมพหุนิยมคือยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนาภาษาประเพณีความคิดและความเชื่อนะครับจะต้องกำหนดนะครับรับรองสถาบันในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับเช่นการตรวจเงินแผ่นดินการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันนะฮะและให้องค์กรเหล่านี้นะครับไม่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่ให้เป็นองค์กรอิสระนะครับในทางกฎหมายปกครองนะครับและจะต้องมีการแต่งรูปกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องเคารพหลักเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมโดยกลไกตลาดนะครับส่งเสริมมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับและมีระบบสวัสดิการอย่างทั่วถึงนะครับกำหนดนะครับหลักความสูงสุดของรัฐบาลพลเรือนเหนือทหารนะครับดังนี้นะครับคือ1กำหนดให้มีผู้ตรวจการกองทัพซึ่งแต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรรับรองสิทธิของทหารนะครับที่จะปฏิเสธไม่ทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและละเมิดกฎหมายกำหนดให้การแต่งตั้งโยกย้ายระดับสูงในกองทัพเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในแง่งบประมาณรายจ่ายนะครับกำหนดให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารเท่านั้นนะครับและการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นอำนาจของรัฐสภานะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่ยอมให้องค์กรอื่นนะครับสามารถแปรยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้นะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับองค์กรบางองค์กรที่ดูอิสระหรือศาลเนี่ยสามารถแปรยติได้โดยตรงต่อสภานะฮะหลายคนเนี่ยไม่ทราบประเด็นอันนี้ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการนะฮะเราจะขจัดหลักการอันนี้ทิ้งไปนะครับกำหนดนะครับให้มีหมวดว่าด้วยการต่อต้านการแย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชนโดยนะครับกำหนดเรื่องการลบล้างผลพวงของรัฐประหารนะครับและให้ประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ในการต่อต้านโดยวิธีการใดๆนะครับในทุกวิธีต่อการแย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชนกำหนดให้การแย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชนนะครับที่เรารู้จักกันในนามของการทำรัฐประหารนั้นเป็นความผิดอาญานะครับและภายหลังการรื้อฟื้นอำนาจนะครับภายหลังการรื้อฟื้นอำนาจที่ชอบทำกลับมาได้แล้วให้ดำเนินคดีต่อบุคคลที่แย่งชิงอำนาจสูงสุดและนะครับและให้อายุความเริ่มนับเมื่อมีการรื้อฟื้นอำนาจอันชอบธรรมนั้นครับอันนี้คือเนื้อหาหลักๆนะครับที่เราคิดว่าควรจะมีการบรรจุในมูลฉบับใหม่นะฮะอาจจะทำให้ประเทศไทยทั้งก้าวเดินนะครับไปในระบอบประชาธิปไตยนะฮะอย่างสง่างามนะครับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิรูปนะครับก็คือปฏิรูปบรรดาองค์กรต่างๆนะครับปฏิรูปกฎเกณฑ์ต่างๆนะฮะทั้งหมดนะครับที่ไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยนะฮะ
ในทางหลักการแล้วนี่นะครับแม้ว่าที่ผมจะอ่านไปเนี่ยจะมีจำนวนมากนะครับแต่ทางหลักการรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่ยาวมากนักนะครับจะมีข้อความนั้นนี่นะครับไม่มากเท่ากับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะฮะแต่ว่าจะเปิดโอกาสนะครับให้มีกฎหมายกำหนดรายละเอียดนะครับในแต่ละเรื่องเพื่อให้รัฐธรรมนูญนั้นนี่นะครับที่ทำขึ้นใหม่เนี่ยเป็นคุณค่าสูงสุดนะครับแล้วก็สถิตสถาพรตลอดไปนะครับอันนั้นคือกรอบเนื้อหาใหญ่ๆนะครับของตัวรัฐธรรมนูญนะครับที่จะมีการจัดทำขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ปิยบุตรนะครับอาจารย์จันทจีราและผมเองอาจจะในบางประเด็นเนี่ยนะครับจะได้เพิ่มเติมขยายความในบางเรื่องนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่ากำหนดให้การแย่งชิงอำนาจประชาชนเนี่ยเป็นความผิดอาญานั้นมันเป็นอย่างไรนะฮะทำไมเรากำหนดให้ยุคความเริ่มนับเมื่อมีการรื้อฟื้นอำนาจมาแล้วนะฮะเราได้หลักคิดนี้มาจากไหนเดี๋ยวอาจารย์ปิยบุตรนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นคนนำเสนอนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการปฏิรูปกฎเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับมันมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะฮะเราจะได้อธิบายขยายความเฉพาะบางประเด็นเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเรื่องที่เราจะพูดทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นวันๆนะถ้าเกิดพูดให้หมดนะฮะทีนี้ท่านไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะเห็นว่าเรื่องอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องซึ่งเราจะทำเป็นหมวดเป็นลำดับไปในแต่ละคราวเราจะถือโอกาสนี้นะครับในการที่จะให้ความรู้นะครับให้ความเข้าใจทางรัฐธรรมนูญกับประชาชนนะฮะตลอดสืบเนื่องไปนะฮะทั้งปีนี้นะครับที่เป็นปีครบรอบ100ปีนะฮะคณะร230นะครับและเป็นปีที่ครบรอบ80ปีนะครับการอภิวัตสยาม2475นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยนะฮะในรายละเอียดเนี่ยก็จะดำเนินเรื่อยไปนะครับผมเรียนว่าท่านทั้งหลายที่มาเข้ามาฟังคณะนิติราษฎรอภิปรายประเด็นต่างๆในห้องนี้เนี่ยนะครับท่านมีคู่มือนะครับท่านได้ฟังคำถามคำตอบเรื่องรัฐประหารนะฮะเรื่องลบล้างรัฐประหารได้เห็นไอเดียนะครับในแง่การทำรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าท่านจะเป็นกำลังสำคัญมากๆนะครับในการเผยแพร่ความคิดอันเนี้ยออกไปในหมู่ประชาชนทั่วไปที่เขาไม่ได้มาฟังนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นภารกิจนะครับเพื่อประชาธิปไตยร่วมกันนะครับทีนี้เดี๋ยวก็อาจารย์จันทจีราอาจารย์ปิยบุตรนะครับก็อาจจะอธิบายขยายบางประเด็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะฮะเราหยิบประเด็นที่น่าสนใจตั้งเป็นประเด็นนะครับให้มีการขยายความเชิญท่านอาจารย์จันทจีราครับค่ะในตัวกรอบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์เนี่ยนะคะก็มีข้อที่คณะนิติราษฎร์เสนอเอาไว้ก็คือว่าเราใช้รัฐธรรมนูญอะไรเป็นฐานในการยกร่างนะคะในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์และด้วยเหตุผลอะไรนะคะในรัฐธรรมนูญที่เราใช้เนี่ยนะคะอาจารย์ฐาปนันท์เนี่ยได้พูดขึ้นมาบ้างแล้วในกรอบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์เนี่ยเราใช้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกนะคะของประเทศไทยหรือประเทศสยามในเวลานั้นนะคะเป็นกรอบในการยกร่างนะคะส่วนหนึ่งหลังจากนั้นเราก็พิจารณาเอารัฐธรรมนูญฉบับ2540นะคะในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันสิทธิเสรีภาพและส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะคะที่เห็นว่ายังมีความเหมาะสมอยู่มาเป็นกรอบเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้คำถามก็คือว่าทำไมเราถึงใช้รัฐธรรมนูญ3ฉบับอันนี้ก็ขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะคะตอบคำถามของหลายๆคนนะคะซึ่งความจริงก็เป็นคำถามที่มีมาก่อนตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่นะคะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้ตอบนะคะคำถามก็คือว่าทำไมเราถึงใช้รัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกของประเทศสยามนะคะคือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475นะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม2475ลงวันที่10ธันวาคมนะคะและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะ2479นะคะเป็นกรอบนะคะคำตอบก็คือว่าเราพูดกันที่รัฐธรรมนูญฉบับแรกก่อนนะคะรัฐธรรมนูญฉบับแรกนั้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่สำคัญมากในฐานะที่เป็นรัฐธรรมนูญที่สถาปนาอำนาจสูงสุดของประชาชนหมายความว่าเราจะเห็นนะคะว่าในก่อน24มิถุนายน2475เนี่ยนะคะอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจทั้งในทางนิติบัญญัติในทางบริหารและใช้อำนาจในทางตุลาการนะคะด้วยพระองค์เองและโดยลำพังนะคะไม่ต้องปรึกษาใครในทางกฎหมายนะคะแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ประเทศไทยก็มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475ในมาตรา1ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะบัญญัติว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่นำเอาแนวคิดว่าด้วยอำนาจอธิปไตยของประชาชนนะคะมาบัญญัติรับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแทนที่แนวความคิดเดิมนะคะที่ถือว่าอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของกษัตริย์นะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากนะคะเพราะมันเป็นการปักหมุดลงไปในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศสยามว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนะคะซึ่งแต่ก่อนเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์บัดนี้ได้ถูกถ่ายโอนมาเป็นของประชาชนทุกคนนะคะทำไมเราถึงพูดว่าธรรมนูญการปกครองแผ่นดินประเทศสยามชั่วคราวนั้นเป็นเอกสารที่สำคัญมากและจะต้องเอามาเป็นกรอบเป็นต้นแบบในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์นะคะก็เพราะว่าหลักฐานในการยืนยันนะคะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้า24มิถุนายน2475เนี่ยเราไม่เคยมีแนวคิดนะคะที่จะถ่ายโอนอำนาจมาเป็นของประชาชนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ไม่ได้มีแนวคิดนะคะที่จะมอบอำนาจให้แก่ประชาชนด้วยพระองค์เองนะคะหลักฐานตัวนี้เนี่ยปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นร่างรัฐธรรมนูญนะคะฉบับที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นโปรดเกล้าให้พระยากัลยาณมัยตรีคือเป็นฝรั่งนะคะด็อกเตอร์ฟรานซิสบีแซเป็นผู้ร่างถวายขึ้นนะคะในปี2467นะคะในมาตรา1ของร่างพระรัฐธรรมนูญฉบับแรกนั้นเนี่ยยังเขียนเอาไว้นะคะว่าอำนาจสูงสุดตลอดทั่วราชอาณาจักรเป็นของกษัตริย์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักฐานนะคะที่แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์นั้นยังคงสงวนอำนาจสูงสุดไว้ในพระองค์เองนะคะแม้ว่าจะมีแนวคิดพระราชทานรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญแต่ธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะคะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นการเขียนถ่ายโอนอำนาจนะคะจากกษัตริย์มาเป็นของราษฎรทั้งหลายนั่นเองนะคะนี่คือความสำคัญของธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน2475ฉบับแรกนะคะส่วนรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะคะฉบับวันที่10ธันวาคม2475นั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะเราอาจจะบอกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สถาปนานะคะระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ได้อธิบายว่าอย่างนี้นะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่2ของประเทศสยามนั้นนะคะได้สถาปนาระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะคะในมาตรา1ของรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะคะเขียนว่าประเทศสยามเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้มาตรานี้เนี่ยยอมรับนะคะหลักที่เราเรียกว่าหลักราชารัฐนะคะนั่นก็คือคำว่าราชอาณาจักรนั้นเนี่ยหมายความว่ารัฐนั้นจะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะแต่การใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเนี่ยนะคะเมื่ออ่านประกอบกับมาตรา2ที่เขียนว่าอำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยามพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้อำนาจนั้นแต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้นะคะอันนี้นี่เองนะคะที่เป็นตัวที่เราพูดได้ว่าเป็นการประกาศระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่านับแต่นั้นนะคะพระมหากษัตริย์จะไม่ทรงมีอำนาจในการตรากฎหมายในการบริหารประเทศนะคะโดยลำพังพระองค์เองเพียงผู้เดียวนะคะแต่จะต้องกระทำการโดยการแนะนำและยินยอมขององค์กรผู้ใช้อำนาจซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะคะนั่นก็คือฉบับ2489เป็นรัฐธรรมนูญที่สำคัญอีกฉบับหนึ่งเพราะว่าได้สถาปนาระบอบ2สภานะคะแต่ระบบ2สภานี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคือราษฎรชาวสยามเป็นครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่แสดงรูปธรรมนะคะของหลักการที่รัฐธรรมนูญฉบับแรกและฉบับที่2ประกาศเอาไว้นั่นก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรชาวสยามทั้งหลายนะคะตอนนั้นเนี่ยยังเป็นนามธรรมแต่รัฐธรรมนูญฉบับที่3เนี่ยกำหนดให้สภาผู้แทนและพุทธสภาซึ่งเป็นสภาสูงมาจากการเลือกตั้งของราษฎรนะคะนี่คือรูปธรรมของการเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดเพราะว่าเราเป็นผู้เลือกตัวแทนของเราเองเข้าไปใช้อำนาจนะคะตามรัฐธรรมนูญนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเลือกรัฐธรรมนูญฉบับที่3ฉบับ2489นะคะส่วนรัฐธรรมนูญฉบับ2540นั้นเนี่ยก็มีความสำคัญในแง่ที่เป็นการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนนะคะแต่ผสมผสานการใช้ประชาธิปไตยโดยประชาชนโดยตรงด้วยนะคะนั่นก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ2540นั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถที่จะยื่นเสนอกฎหมายได้โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 10,000 รายชื่อและมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงประชามติในเรื่องที่สำคัญของประเทศและเป็นผู้ตัดสินใจชี้ขาดคนสุดท้ายว่าเรื่องนั้นจะตัดสินใจอย่างไรอย่างเช่นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นต้นนะคะนี่ก็คือเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงเลือกรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกของประเทศสยามและรัฐธรรมนูญ2540มาเป็นกรอบนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์เนี่ยเราเลือกประกาศคณะราษฎรเนี่ยมาเป็นจิตวิญญาณนะคะเราใส่จิตวิญญาณของคณะราษฎรเนี่ยลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับของเรานะคะทำไมเราจึงเลือกประกาศคณะราษฎรจุดเด่นของประกาศคณะราษฎรเนี่ยนะคะนั่นก็คือว่าเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะคะคณะราษฎรเนี่ยได้อ่านประกาศ6ประการนะคะที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเมื่อตอนเช้าตรู่ของวันที่24มิถุนายนใจความข้อ1นั้นเนี่ยนะคะที่สำคัญเนี่ยอยู่ในข้อ4นะคะข้อ4ของประกาศ6ประการของคณะราษฎรในข้อ4นั้นเนี่ยนะคะบอกว่าจะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่ให้เจ้ามีสิทธิเหนือกว่าประชาชนอย่างที่เป็นอยู่หลักการข้อ4ของคณะราษฎรนี่เองนะคะที่เป็นการลงหลักปักฐานหลักความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมายนะคะของประชาชนทุกคนในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นและหลักความเสมอภาคนี่เองก็เป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญทุกฉบับนะคะของเราในเวลาต่อมานะคะส่วนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะคะลงวันที่10ธันวาคม1948เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งฉบับที่เราให้ความสำคัญแล้วก็จะมาเป็นกรอบในการยกร่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ปฏิญญาฉบับนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะปฏิญญาตัวนี้เนี่ยเป็นปฏิญญาซึ่งรับรองสิทธิเสรีภาพนะคะของความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของรัฐนะคะในระดับสากลนะคะประเทศไทยเองเนี่ยได้ลงนามรับรองเห็นชอบในปฏิญญานี้แล้วด้วยนะคะเป็นหนึ่งใน40ประเทศทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นปฏิญญานี้จึงถือว่าเป็นหลักรัฐธรรมนูญทั่วไปของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้ในคำปรารภนะคะรัฐธรรมนูญของคณะของฉบับคณะนิติราษฎรเราจะให้ความสำคัญกับคำปรารภของรัฐธรรมนูญเราจะไม่มีสุภาพมัสดุแล้วก็เป็นลิเกลิเกนะคะเราจะเอาเนื้อก็คือเอาประวัติศาสตร์การต่อสู้นะคะของราษฎรนะคะที่เป็นสามัญนะคะเป็นชนชั้นรากหญ้ามาเขียนเอาไว้ในคำปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎรนะคะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่การอภิวัตสยาม24มิถุนายน2475อย่างที่เราพูดกันไปเป็นการเป็นประวัติศาสตร์ที่ลงหลักปักฐานอำนาจสูงสุดของราษฎรนะคะแต่ว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะพบว่ามีการต่อสู้แย่งชิงนะคะด้วยกำลังทหารและกำลังอาวุธนะคะในบรรดากลุ่มผลประโยชน์ชนชั้นสูงทั้งหลายนะคะเมื่อมีการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยซึ่งมีรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีการทำรัฐประหารเพราะการแย่งชิงผลประโยชน์เหล่านั้นนะคะแล้วก็ทำลายรัฐธรรมนูญและมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะวนเวียนไปอย่างนี้เป็นวงจรอุบาทนะคะเป็นจุดตำหนิของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของเรานะคะไปเรื่อยๆนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะแบ่งประวัติศาสตร์การทำรัฐประหารของประเทศไทยหรือการใช้อำนาจทางทหารและกำลังอาวุธเนี่ยในการแย่งชิงอำนาจการเมืองนะคะโดยใช้เกณฑ์ในเรื่องของการพิทักษ์หลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐเนี่ยเป็นการแบ่งการใช้อำนาจทางทหารและการใช้กำลังอาวุธเหล่านั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะแบ่งการใช้กำลังทหารและอาวุธเนี่ยออกได้เป็น2กลุ่มการใช้กำลังทหารและอาวุธกลุ่มแรกเนี่ยเป็นการใช้กำลังทหารและอาวุธเพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยและนิติรัฐและเป็นการใช้กำลังทหารและอาวุธเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเราจะเห็นได้ในกลุ่มแรกนะคะตัวอย่างของการใช้ทำกำลังทหารและอาวุธเพื่อทำภารกิจกลุ่มแรกนี้นะคะนั่นก็คือการอภิวัตสยาม2475นะคะและกรณีการใช้กำลังทหารและอาวุธต่อต้านกบฏบวรเดชนะคะนี่คือกลุ่มแรกนะคะส่วนกลุ่มที่สองนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้กำลังทหารและอาวุธเช่นเดียวกันแต่เป็นกรณีตรงกันข้ามนั่นก็คือการใช้กำลังทหารและอาวุธเพื่อทำลายร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะคะเราจะเห็นปรากฏการณ์ของการใช้กำลังทหารและอาวุธนะคะในกลุ่มที่สองนี้ตั้งแต่ปี2490จนกระทั่งมาถึงครั้งล่าสุดคือ19กันยายน2549เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการใช้กำลังทหารและอาวุธนั้นโดยตัวมันเองเป็นความผิดหรือไม่นะคะเราไม่สามารถที่จะตอบคำถามนี้ด้วยการคิดง่ายๆนะคะสั้นๆว่าการใช้กำลังทหารและอาวุธเป็นความผิดเสมอเราต้องดูว่าเป็นการใช้กำลังทหารและอาวุธประกอบด้วยเจตจำนงใดนะคะเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่หนึ่งหรือเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่สองนะคะการร่างรัฐธรรมนูญของคณะนิติราษฎรนะคะจะเป็นการนำกลับมานะคะซึ่งเจตจำนงของ
การอภิวัตสยาม2475นะคะและนำเอาอุดมการณ์ของคณะราษฎรนั้นกลับมาประสิทธิ์ประสานเอาไว้อีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยนะคะซึ่งเราจะเริ่มต้นในโอกาสที่ครบ80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2555นี้ค่ะก่อนที่อาจารย์ปิยบุตรจะได้พูดต่อไปเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าหลายคนที่ได้ฟังข้อเสนอของเราเนี่ยนะครับทั้งในแง่ของวิธีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรวมทั้งในทางเนื้อหาเนี่ยคงนึกอยู่ในใจนะครับว่านิติราษฎร์เนี่ยเปิดแนวรบ10ทิศนะฮะจะไปไหวหรือนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโครงสร้างเนี่ยนะครับในการปกครองรัฐเนี่ยมันจำเป็นนะครับที่เราต้องเปิดประเด็นต่างๆทั้งหมดนะฮะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันควรจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรแล้วผมเห็นว่าเป็นการดีถ้าเกิดคนในสังคมนั้นจะได้ออกมาแสดงจุดยืนให้ชัดเจนนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับของกระบวนการในการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะเพราะนั้นเราก็ได้เปิดจุดยืนของเรานะฮะในรูปลักษณ์ที่เราได้แสดงให้ท่านเห็นไปนี่นะฮะมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ไปรบกับใครทั้งหมดแต่ว่าท่านคงเห็นด้วยกับผมนะครับแล้วก็กับพวกเราว่าที่เรานำเสนอไปนั้นเนี่ยคือพยายามที่จะแก้ปัญหานะครับทั้งระบบที่เกิดขึ้นกับระบบการเมืองการปกครองของไทยคือถ้าไม่แก้ไปในทิศทางแบบนี้คือไม่ผ่าตัดใหญ่แบบนี้นะฮะมันแก้ไม่ได้นะครับมันก็ต้องผ่าตัดใหญ่แบบนี้นะครับทีนี้ผมมีประเด็นนิดนึงนะครับก็คือประเด็นเรื่องล้มเจ้านะฮะเรื่องล้มเจ้านะฮะหรือล้มสถาบันนะครับผมว่าในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับมีคนหลายคนที่พยายามที่จะโยนข้อกล่าวหานี้มานะครับเพื่อจะทำลายนะครับไอการเคลื่อนไหวทางความคิดของนิติราษฎร์นะฮะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าท่านดูกรอบเนื้อหารัฐธรรมนูญที่เราได้นำเสนอเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ผมพูดไปชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ฟังไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนเนี่ยนะครับที่เห็นนิติราษฎร์เป็นศัตรูเนี่ยนะครับแล้วก็พาดหัวโจมตีตลอดเวลาเนี่ยฟังให้ดีๆนะฮะเราบอกแล้วนะครับว่ารัฐนูนฉบับนี้เป็นรัฐนูนในรัฐที่เป็นราชอาณาจักรนะฮะฟังเข้าใจไหมครับว่าราชอาณาจักรนะฮะราชอาณาจักรนะราชอาณาจักรก็คือรัฐนะครับที่ประมุขของรัฐนั้นเนี่ยนะครับคือกษัตริย์นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย การล้มเจ้านี่คือการเปลี่ยนรูปนะครับการปกครองเป็นระบบสาธารณรัฐซึ่งข้อเสนอของนิติราษฎร์เนี่ยไม่ได้เสนอไปนะครับถึงจุดนั้นเราเสนอให้เป็นราชอาณาจักรอยู่เพราะฉะนั้นเลิกได้แล้วนะครับไอ้ข้อหาแบบนี้เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเรากำลังจะบอกต่อไปอย่างนี้นะครับว่าแม้ประมุขรัฐเป็นราชอาณาจักรนั้นเนี่ยนะครับแต่ต้องมีการปฏิรูปกฎเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และรัฐธรรมนูญอันนี้ต้องทำนะครับคือจริงๆเรื่องนี้มันมีรายละเอียดที่ต้องพูดกันอีกนะฮะหลายคนก็อยากจะฟังรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรท่านใจเย็นๆนะฮะท่านได้ฟังแน่นะฮะแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้นะฮะไม่ต้องผิดหวังนะฮะท่านได้ฟังแน่ไม่ใช่วันนี้นะฮะแต่ว่าผมจะบอกกรอบกว้างๆแบบนี้ก่อนนะครับว่าเวลาที่จะมีการพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันมีความละเอียดก่อนเวลาพูดถึงกรณีของหมวดที่ว่าในพระมหากษัตริย์ว่าห้ามแตะต้องแต่ท่านทราบไหมครับว่ารัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับถูกแตะต้องมาโดยตลอดภายหลังการรัฐประหารครับยกตัวอย่างนะครับครั้งล่าสุดก็ได้นะฮะผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับเพื่อให้เห็นนะครับในแง่ของความชอบธรรมนะครับในการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ฮะผมยกตัวอย่างนี้นะครับว่าถ้าใครไปศึกษาประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญเนี่ยท่านจะพบนะครับว่าผมยกตัวอย่างเอาที่ใกล้ที่เราที่สุดก่อนจริงมันมีหลายตัวอย่างนะเอาที่ใกล้ที่สุดก่อนนะฮะก่อนปีพ.ศ.2534นะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในส่วนที่ว่าด้วยหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะเขาจะเขียนเอาไว้นะครับว่าการขึ้นครองราชย์พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับให้เป็นไปนะครับโดยความเห็นชอบของรัฐสภานะฮะอันนี้คือตัวบทก่อนปี34หลายคนคงไม่ทราบนะครับว่าเมื่อรสช.ได้มีการยึดอำนาจเนี่ยนะครับในปี2534แล้วเนี่ยนะครับแล้วมีการจัดทำนูญฉบับถาวรปี34ขึ้นมาเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์อันนี้นะครับ
โดยกำหนดเอาไว้ว่าในกรณีที่มีการตั้งรัฐสภาญาติเอาไว้นะครับเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคตเนี่ยนะครับก็ให้อัญเชิญนะครับองค์รัฐทายาทขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปแล้วให้รัฐสภารับทราบนะครับไม่ใช่เห็นชอบอันนี้คือการเปลี่ยนกฎเกณฑ์นี่คือการแตะนะฮะกฎเกณฑ์ในหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะผมถามว่าแล้วทำไมตอนหลังรัฐประหารเนี่ยท่านแตะกฎเกณฑ์อันนี้ได้อันนี้เป็นคำถามที่ซิมเพิลง่ายๆที่สุดนะฮะหรือเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณฑลบานไว้ในการสืบราชสันตติวงศ์อย่างเงี้ยนะก่อนปี34เนี่ยนะฮะการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณฑลบานไว้ในการสืบราชสันตติวงศ์เนี่ยเป็นอำนาจนะครับของรัฐสภาเพราะว่าจะต้องกระทำโดยวิธีการเช่นเดียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้นรัฐประหารนสช.ปี34มีการตั้งคณะบุคคลขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้นะครับในปลายปี34เนี่ยรัฐนูลถาวรปี34เนี่ยก็บัญญัตินะครับว่านับแต่นี้ไปเนี่ยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณฑลบานไว้ในการสืบราชสันตติวงศ์นั้นเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเห็นมั้ยฮะนี่ก็คือการเปลี่ยนกฎเกณฑ์นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต้องพูดถึงกฎเกณฑ์เรื่ององคมนตรีนะซึ่งไม่ได้มีมาในรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกนะเพิ่งเริ่มมีนะครับในรัฐธรรมนูญหลังปี2490นะฮะแล้วก็จำนวนขององคมนตรีนะครับที่เพิ่มขึ้นนะฮะในรัฐธรรมนูญฉบับหลังๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นกฎเกณฑ์นะครับที่เกี่ยวพันกับพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นก็มีการปรับเปลี่ยนมีการแก้มาแล้วโดยตลอดครับแล้วผมเห็นว่าพอถึงคราวที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะทำไมฮะเราจึงไม่สามารถที่จะพูดถึงนะครับกฎเกณฑ์อันนี้ได้เพราะองค์พระมหากษัตริย์ดำรงในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐถูกไหมฮะมันก็ต้องพูดถึงได้นะฮะในแง่นี้นะครับส่วนว่าจะปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เป็นอย่างไรเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะครับในประเด็นไหนบ้างเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่จะต้องทำออกมาในหมวดนี้แน่นอนผมทราบดีนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับในสังคมไทยแต่ว่าเรื่องในสังคมไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราอย่าอ่อนไหวกันมากเกินไปนะฮะบางเรื่องเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาเนี่ยที่ต้องพูดกันเนี่ยก็ต้องพูดนะฮะแล้วก็เป็นการพูดกันนะครับบนพื้นฐานของกฎหมายที่อยู่ในกรอบของกฎหมายขอให้ได้เปิดใจฟังนะครับให้กว้างนะฮะแล้วจะได้เห็นนะที่เราเสนอเนี่ยมันมีเหตุมีผลในแต่ละเรื่องอย่างไรเพื่อจะรักษานะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้เนี่ยให้อยู่คู่กับระบบรัฐธรรมนูญแล้วก็ระบบประชาธิปไตยให้สอดคล้องต้องกันต่อไปอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งผมคิดว่าคงเป็นเรื่องที่เราจะทำต่อไปนี่นะครับในวันข้างหน้านะฮะผมคิดว่าผมพูดในส่วนของผมสั้นๆนิดหน่อยนะเดี๋ยวให้อาจารย์ปิยบุตรพูดเรื่องของรัฐประหารอะไรนะฮะเพราะว่าระยะเวลาก็ล่วงเลยมามากแล้วนะฮะอีกอันนึงที่หลายคนตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะครับก็คือเรื่องความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยขององค์กรตุลาการพวกนี้นะฮะที่เราเสนอเมื่อกี้ก็มีคำถามนะฮะถามขึ้นมาว่าทำไมเราไม่เสนอระบบลูกขุนนะฮะถ้าเกิดท่านเห็นข้อเสนอเราท่านเห็นว่าเราเสนอเหมือนกันในการมีส่วนร่วมเนี่ยโดยการกำหนดให้มีผู้พิพากษาสมทบนะฮะที่ไปจากการเลือกนะครับของประชาชนหรือองค์กรที่มีความชอบธรรมในประชาธิปไตยในระดับศาลล่างนี่คือการสร้างเป็นประชาความเป็นประชาธิปไตยนะครับในหมู่องค์กรตุลาการรวมทั้งการปฏิรูปนะครับตัวระบบศาลนะครับมีคนถามอีกเหมือนกันว่าการที่ให้ผู้พิพากษาศาลสูงเนี่ยนะครับได้รับการเสนอชื่อโดยครม.แล้วให้สภาเห็นชอบเนี่ยจะไม่ทำให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับศาลมากจนเกินไปหรือนะฮะคำตอบคือในรายละเอียดเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ครม.จะเสนอใครก็ได้นะฮะในทางกฎหมายเนี่ยมันจะมีตัวกรรมการที่มีความชอบธรรมมาเป็นคนกำหนดนะฮะคุณสมบัติของคนที่ขึ้นสู่ตำแหน่งเพียงแต่ต้องให้เขามีความเชื่อมโยงกับมหาประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็จำนวนผู้พิพากษาในศาลสูงเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นแบบสากลนะฮะก็คือไม่ควรมีจำนวนมากจนเกินไปนะฮะแน่นอนในฉบับนี้ก็อาจจะในที่เราคิดจะทำก็อาจจะเหมือนกับเปิดแนวรบนะครับในหมู่ของผู้พิพากษาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ผมเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับมันต้องพูดกันแล้วก็ดีเบตกันนะครับบนพื้นฐานหลักประชาธิปไตยความประสงค์ที่เรานำเสนอคือต้องการให้พวกนี้ออกสู่พื้นที่สาธารณะแล้วก็ได้ดีเบตกันในทุกเรื่องแล้วผมคิดว่าประชาชนเนี่ยพร้อมจะฟังผมสังเกตดูมันมีความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเกิดขึ้นเยอะคนพร้อมจะฟังฮะนะฮะแล้วเขาก็ไปคิดแล้วสุดท้ายเขาได้ตัดสินใจได้ว่าเขาจะเอาประเทศของเขาที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยเดินไปทางไหนนะครับเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่ต้องพูดกันเยอะนะฮะผมเรียนว่าที่เราเสนอไปทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเปิดแนวรบนะฮะสเปะสปะในทุกๆด้านแต่เป็นการพูดถึงโครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามันต้องมีเรื่องอะไรบ้าง
ที่เราอยากเห็นนะฮะในตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราคิดกันมานะฮะเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะส่งไมค์นะครับต่อให้อาจารย์ปิยบุตรนะครับได้พูดถึงเรื่องที่สำคัญนะฮะก็คือเรื่องความเป็นหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องของรัฐประหารนะฮะการต่อต้านการแย่งชิงอำนาจเนี่ยซึ่งจะเป็นประเด็นที่เป็นไฮไลท์นะครับของตัวรัฐธรรมนูญฉบับที่คิดว่าจะทำขึ้นใหม่ด้วยเพื่อขจัดนะฮะการรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ปิยบุตรว่าต่อนะครับครับในส่วนของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนะครับท่านอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องประหลาดใช่ไหมครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับก็เขียนอย่างนี้นะฮะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับกฎหมายอื่นๆก็จะขัดหรือแย้งไม่ได้ถ้าขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญก็เป็นการสิ้นผลการใช้บังคับไปนะนี่เป็นเรื่องหลักปกติทั่วไปนะครับผมไม่สลับซับซ้อนเท่าไหร่แต่มีอยู่เรื่องนึงนะครับที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ประเสริฐพูดไปแล้วเรียกเสียงฮือฮาปรบมือจากท่านเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือเรื่องการกำหนดให้กษัตริย์นะครับในฐานะประมุขของรัฐเนี่ยนะครับต้องสาบานตนว่าจะเคารพรัฐธรรมนูญจะพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญนะครับก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งพอผมพูดถึงเรื่องการสาบานตนเนี่ยนะครับหลายๆท่านในนี้อาจจะออกจะเป็นนักวิทยาศาสตร์สักหน่อยบอกว่าทำไมเสนอเรื่องที่มันโบราณจังเรื่องสาบานตนเนี่ยมันมีการแซงชั่นได้จริงหรือแล้วทำไมมันต้องไปสาบทสาบานอะไรกันที่ไหนนะครับการสาบานตนเนี่ยนะครับที่เขียนกันไว้ในรัฐธรรมนูญในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์อยู่2ประการนะครับประการที่1 นะครับเป็นสัญลักษณ์สัญญาณแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์เนี่ยนะครับในฐานะเป็นประมุขของรัฐที่เป็นราชอาณาจักรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในรัฐธรรมนูญและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็เลยต้องไปสาบานตนว่าจะเคารพรัฐธรรมนูญนะฮะอีกประการหนึ่งนะครับก็เพราะว่าในเมื่อกษัตริย์เนี่ยนะครับเป็นประมุขของรัฐในราชอาณาจักรนะครับเป็นหน่วยหนึ่งในเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับกษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาตินะครับจึงจำเป็นต้องมีหน้าที่พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญนะครับแน่นอนเราไม่สามารถเขียนลงไปในตัวบทรัฐธรรมนูญหรอกครับว่าการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญนั้นต้องทำอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ต้องไปคิดกันต่อเองนะฮะอีกอันนึงนะครับหลายท่านเนี่ยนะครับพอได้ยินคำนี้นะโดยเฉพาะฝ่ายที่วิจารณ์พวกเรามาตลอดนะครับก็บอกว่าโอ้โหพวกนี้นะฮะคิดการใหญ่การโตนะครับผมจะเรียนให้ท่านทราบนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเลยนะฮะท่านไปสำรวจได้เลยนะครับในประเทศที่เป็นราชอาณาจักรและเป็นประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยนะครับมีบทบัญญัติแบบนี้ทั้งสิ้นคนที่จะเข้ามาเป็นกษัตริย์เนี่ยนะฮะต้องสาบานตัวทั้งนั้นนะครับว่าจะพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญจะเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะฮะถ้าใครไม่กษัตริย์ในประเทศไหนที่ไม่สาบานเนี่ยนะครับในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังเข้าสู่ตำแหน่งประมุขของรัฐเข้าสู่ตำแหน่งกษัตริย์ไม่ได้นะฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับนะฮะอย่างเช่นนายตำรวจเก่าแก่ท่านหนึ่งนะเขียนบทความในมติชนโจมตีเลยเนี่ยนะครับว่าคิดอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับคณะนิติราษฎรนะครับผมก็จะเรียนท่านให้ทราบว่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยสังคมไทยเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วเมื่อปี2475บังเอิญว่านะฮะในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับเราถูกทำให้ลืมนะแกล้งลืมถึงเหตุการณ์2475ถึง2490เนี่ยเราถูกทำให้ลืมไปหมดนะผมก็จะมารื้อฟื้นความจำให้ท่านเห็นหลังจากคณะราษฎรเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนา75ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองสยาม27มิถุนา75แล้วรัชกาลที่7ไปเติมคำว่าชั่วคราวก็เลยต้องทำรัฐธรรมนูญใหม่ระหว่างการทำรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งกลายมาเป็น10ธันวา75เนี่ยนะครับนะท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เล่าเอาไว้อยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเสียดายมันไม่มีเอกสารพยานหลักฐานชัดเจนแต่เป็นคำบอกเล่าจากท่านอาจารย์ปรีดีท่านบอกว่าท่านกับพระยาพหลเนี่ยนะฮะเข้าเฝ้าพระปกเกล้ารัชกาลที่7สม่ำเสมอนะครับเพื่อจะคุยกันว่าตกลงรัฐธรรมนูญ10ธันวาเนี่ยจะเขียนอย่างไรให้รับกันได้ทั้ง2ฝ่ายทั้งคณะราษฎรทั้งคณะเจ้าเนี่ยจะเอาอย่างไรจะเขียนยังไงให้รับได้ทั้ง2ฝ่าย
พระยาประหลก็ถามนะบอกว่าของเราเนี่ยจะเขียนเรื่องกษัตริย์สาบานตนเรื่องหน้าที่ของกษัตริย์ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเอาไว้ในรัฐธรรมนูญดีไหมรัชกาลที่7พระปกเกล้าก็ตอบนะฮะจริงนะฮะหลายๆประเทศเขาเขียนกันประเทศที่มีประธานาธิบดีก็เขียนประเทศที่มีกษัตริย์ก็เขียนแบบนี้ทั้งนั้นแต่ของไทยพระปกเกล้ารับสั่งว่าไม่จำเป็นต้องเขียนท่านให้เหตุผลว่าถ้าท่านพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แล้วเท่ากับว่าท่านให้สัตยาธิษฐานแล้วว่าท่านจะรักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับพระยาประหลก็เลยถามต่อครับนะพระยาประหลกับอาจารย์ปรีดีก็ถามต่อนะครับบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่ากษัตริย์องค์ปัจจุบันนะฮะจากไปนะครับแล้วมีกษัตริย์องค์ใหม่มานะครับกษัตริย์องค์ใหม่ต้องสาบานตนอีกไหมเพราะว่าเป็นกษัตริย์องค์ก่อนใช่ไหมที่พระราชทานรัฐธรรมนูญมากษัตริย์องค์ใหม่ๆต่อมาเนี่ยองค์ปัจจุบันต่อๆกันมาเนี่ยนะครับจะต้องสาบานตนไหมจะต้องมีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญไหมรัชกาลที่7ก็ตอบว่าไม่ต้องเพราะการที่ให้พระองค์ให้สัตยาธิษฐานมอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเนี่ยนะครับถือว่ารวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ซึ่งต่อมาก็กลายมาเป็นกษัตริย์ดังนั้นก็รวมไปถึงให้หมดนะฮะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับท่านไปค้นโค้ดทั้งประโยคได้เลยนะฮะจากหนังสือของท่านอาจารย์ปรีดีชื่อเรื่องจงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน14ตุลานะหน้าผมบอกเลขหน้าให้เลยนะฮะท่านพลตำรวจเอกเก่าแก่ท่านนึงเนี่ยจะได้ไปดูนะฮะหน้า66ถึง67นะรบกวนท่านไปเปิดดูด้วยนะครับยังไม่จบเท่านี้นะพระยาประหลก็ถามต่ออีกครับแล้วท่านจะแสดงออกเป็นรูปธรรมอย่างไรล่ะว่าท่านเป็นคนพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะฮะเช่นสมมุติว่าเกิดมีคณะทหารกลุ่มนึงซึ่งไม่เอากับคณะราษฎรเนี่ยคิดก่อการกบฏทำรัฐประหารจะยึดอำนาจคืนอย่างเนี้ยจะทำอย่างไรพระปกเกล้าก็ตอบว่าถ้าพวกนี้ทำมาเนี่ยนะครับท่านจะไม่รับรองนะฮะท่านจะไม่ทรงลงพระบรมครับทรงลงพระบรมพิธีรับรองให้นะแล้วถ้าเกิดยังโดนบีบบังคับอีกท่านจะสละราชสมบัตินะรัชกาลที่7พูดไว้นี่อยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครบอกว่าเรื่องหน้าที่ของกษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐต้องมีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญกษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐแบบราชอาณาจักรต้องสาบานตนว่าจะเคารพรัฐธรรมนูญก่อนเข้าสู่ตำแหน่งนะครับเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าไม่จริงนะฮะมันเคยพูดกันมาแล้วแต่มันถูกทำให้ลืมไปนะฮะอันนี้อีกนิดนึงนะครับเรื่องหลักความเป็นหลักรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือทหารนะครับคณะนิติราษฎรก็เคยจัดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเรื่องกองทัพการเมืองประชาธิปไตยก็ได้มีเรื่องพวกนี้พูดไว้อยู่เหมือนกันนะครับไอเดียของเราเนี่ยนะครับเราดูแบบมาจากของเยอรมันนะคือเยอรมันหลังจากพ้นสงครามโลกเนี่ยเขาก็มีวิธีการที่พยายามจะทำยังไงให้ทหารเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะเขาก็บอกว่ารัฐสภาเนี่ยจะต้องมีกรรมาธิการประจำรัฐสภาชุดหนึ่งนะครับทำหน้าที่ตรวจสอบกองทัพตรวจสอบทั้งในแง่งบประมาณตรวจสอบทั้งในแง่รักษาสิทธิและหน้าที่ให้กับทหารชั้นผู้น้อยนะทหารชั้นผู้น้อยทุกวันนี้นะครับเวลาโดนเรื่องต่างๆมาเนี่ยท่านจะไปร้องเรียนได้ที่ไหนนะนี่เราก็เปิดช่องว่ามีรัฐมีกรรมการเป็นผู้ตรวจการกองทัพประจำสภาเนี่ยทำเรื่องพวกนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องสิทธิและหน้าที่ของทหารในการปฏิเสธคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนร้ายแรงเนี่ยนะครับเราเขียนไว้เพื่ออะไรคะสมมุติว่าวันหนึ่งนะครับนายพลคนหนึ่งบอกว่าเราจะรัฐประหารสั่งให้ทหารกรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเจ้าประจำเนี่ยนะฮะที่ทำหน้าที่ขับรถถังออกมาเนี่ยนะฮะอย่างนี้เนี่ยนะฮะทหารที่ถูกสั่งเนี่ยท่านคิดได้ทันทีว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญท่านก็สามารถปฏิเสธไม่ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เช่นเดียวกันนะฮะคำสั่งที่ละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนร้ายแรงอยู่ดีๆมีการชุมนุมเกิดขึ้นทหารกองพันหนึ่งนะครับผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทหารยศต่ำๆลงมาเนี่ยนะฮะจัดการเอาปืนไปตั้งสไนเปอร์ส่องยิงคนอย่างเงี้ยการเอาปืนไปยิงคนเนี่ยนะครับโดยอ้างว่าสลายการชุมนุมเนี่ยมันละเมิดกฎหมายชัดเจนร้ายแรงผู้ที่ถูกสั่งก็ปฏิเสธไม่ทำตามคำสั่งเหล่านั้นได้ท่านก็ถามพวกผมต่อว่าอ้าวอาจารย์แหมคิดในฝันอีกแล้วคิดฝันกันไปไกลอีกแล้ว
ถึงเวลาทหารเนี่ยโดนนายสั่งมันทำทั้งนั้นแหละใครจะกล้าหือผมก็ยืนยันว่าหากเราเขียนรับรองสิทธิหน้าที่แบบนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะมีทหารที่มีหัวจิตหัวใจไปในทางรักประชาธิปไตยรักพี่น้องประชาชนเนี่ยก็โตมาจากชนชั้นเดียวกันเนี่ยนะครับไปเป็นทหารเนี่ยนะฮะเขาอาจจะคิดได้ว่าเฮ้ยมันมีสิทธิ์แบบนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญนี่หว่าเอาว่าลองมาสักตั้งปฏิเสธคำสั่งดูแน่นอนอาจจะโดนดำเนินการทางวินัยในระยะต่อมาแต่ท่านก็เอาไอ้สิทธิ์ที่รับรองในรัฐธรรมนูญเนี่ยไปสู้นะฮะถ้าท่านถูกดำเนินกระบวนการทางวินัยต่างๆเนี่ยนะฮะอีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการต่อต้านการแย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชนท่านสังเกตได้ว่าท่านไม่เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมฮะการแย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชนคำนี้เนี่ยผมจงใจเขียนให้มันเป็นแบบนี้เลยครับ เพราะว่าอะไรฮะเวลาคนเข้ามายึดอำนาจไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เรียกว่าคณะปฏิวัติเรียกคณะปฏิรูปนะฮะเรียกอะไรคณะอะไรฮะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนอะไรปฏิวัติปฏิรูปนะฮะเรียกคณะรัฐประหารบ้างนะครับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติอย่างเงี้ยเรียกชื่อต่างๆกันไปเราไม่ให้เขาเรียกชื่อเลยนั้นนะครับความหมายเจาะไปอยู่ที่แย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชนแล้วเป็นภาษาไทยง่ายๆนะท่านไม่ต้องไปคิดพิสดารอะไรเลยแย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชนไปคำนี้ผมคิดถ่ายออกมาจากคำภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งมันเป็นศัพท์ภาษาจากกฎหมายโรมันโบราณคือ usurpation คือแย่งชิงของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยขโมยเอาไปนะฮะ ทีนี้ข้อเสนอของคณะนิติราษฎรเนี่ยนะครับมีเรื่องหนึ่งเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารแล้วเราก็เสนอว่าไอ้เรื่องลบล้างผลพวงรัฐประหารเนี่ยต้องเอาไปใส่ในรัฐธรรมนูญนะฮะเพื่อจะตัดปัญหาเรื่องศักของกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วก็คิดกันว่าต้องเขียนหมวดขึ้นมาเฉพาะหมวดหนึ่งเลยว่าด้วยการลบล้างผลพวงรัฐประหารแล้วเราก็ไม่ใส่คำว่า19กันยา49ลงไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าขั้นที่1ที่เรายืนยันว่าเราจะลบล้างผลพวงรัฐประหาร19กันยา49เนี่ยเราก็จะเขียนเอาไว้วันข้างหน้าเราต้องการลบล้างผลพวงรัฐประหารครั้งไหนอีกครั้งไหนอีกเราก็แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใส่เข้าไปในหมวดเนี้ยใส่เข้าไปในหมวดนี้เรื่อยๆเพราะหัวหมวดมันเขียนว่าหมวดว่าด้วยการลบล้างผลพวงของรัฐประหารนะครับต่อมานะฮะกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ในการต่อต้านโดยวิธีการใดๆต่อการแย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชนเรื่องนี้นะฮะบางท่านก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นี่รัฐธรรมนูญก็เคยเขียนรัฐธรรมนูญปี40ถ้าผมจำไม่ผิดเขียนไว้ในมาตรา63 50เนี่ยผมจำไม่ได้รัฐธรรมนูญ50ผมจำเลขมาตราได้อันเดียวคือ309นะฮะทีนี้ของรัฐธรรมนูญ40ที่เคยเขียนไว้เนี่ยสิทธิในการต่อต้านแต่ไปเขียนว่าต่อต้านโดยสันติวิธีถูกไหมฮะผมก็ไปคิดดูนะฮะไปนั่งดูว่าไอ้ประเทศที่มันโดนรัฐประหารบ่อยๆเนี่ยนะครับมันทำกันอย่างไรครับโดนรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับมีอยู่ประเทศหนึ่งที่โดนบ่อยมากแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดประชาธิปไตยไปได้เรียบร้อยคือประเทศกรีซกรีซนี่โดนรัฐประหารบ่อยมากเรคคอร์ดเลยนะครับกรีซเนี่ยนะครับมีรัฐธรรมนูญหลายฉบับมากนะติดอันดับมากต้นๆที่สุดในยุโรปนะฮะที่มีจำนวนรัฐธรรมนูญเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฉีกไปฉีกมาร่างใหม่จำนวนเยอะมากมีรัฐประหารเยอะมากปี1975เนี่ยกรีซทำรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันขึ้นมาก็ไปเขียนไว้อยู่ในมาตราสุดท้ายเลยนะครับมาตรา120นะมาตราสุดท้ายเขียนไว้เลยครับว่าประชาชนชาวเฮเลนิกเนี่ยนะครับคือคนกรีซเนี่ยเขาจะเรียกตัวเองว่าคนเฮเลนิกนะครับ ประชาชนชาวเฮเลนิกนะครับมีสิทธิและหน้าที่นะครับใช้ทั้งคำว่าสิทธิและหน้าที่เลยนะครับมีสิทธิและหน้าที่ในการต่อต้านการแย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชนและต่อต้านเนี่ยครับใช้คำว่าถ้าพูดภาษาฝรั่งเศสเนี่ยคือตู้เลยมวยยองคือทุกวิธีการวิธีการใดๆก็ได้ที่จะต่อต้านไอการแย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชนไปนะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ากรีซโดนรัฐประหารบ่อยทอรัฐประหารเสร็จก็มีนิรโทษกรรมคล้ายๆของเราเนี่ยนะฮะเขาก็เลยไปเขียนไว้ในมาตรา120วรรคสุดท้ายเนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าการแย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชนเนี่ยเป็นความผิดทางอาญาแน่นอนนะฮะพอรัฐประหารเสร็จมันฉีกรัฐธรรมนูญชั่วๆมันก็นิรโทษเสร็จบอกว่า
ผมไม่มีความผิดทางอาญาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เลยไปเขียนเติมเข้ามาอีกครับบอกว่าภายหลังการรื้อฟื้นอำนาจระบบปกติที่ชอบทำเนี่ยอำนาจของประชาชนฟื้นกลับมาได้ใหม่เมื่อไหร่เนี่ยให้ไปดำเนินคดีไอ้คนก่อการรัฐประหารที่ผ่านมาซะแล้วการดำเนินคดีอาญานั้นเนี่ยอายุความให้เริ่มนับทีหลังนะก็คือยังไม่เริ่มนับอายุความเนี่ยเพิ่งมาเริ่มนับทีหลังตอนอำนาจระบบปกติกลับมานะเนี่ยผมก็ไปนั่งดูมาแล้วก็มันน่าสนใจก็เลยเอามาใช้คือท่านอาจจะบอกว่าเขียนไปเดี๋ยวฉีกเขียนไปเดี๋ยวฉีกแต่ผมคิดว่ามันเป็นภูมิต้านทานแบบหนึ่งถ้าท่านเขียนกล้าเขียนไปในรัฐธรรมนูญแบบเนี้ยผมว่าความกล้าจากรัฐบาลมันจะลดลงโดยอัตโนมัติหรือหากจะทำเนี่ยพึงสังวรว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับอำนาจกลับคืนสู่ประชาชนเมื่อไหร่ท่านจะโดนเช็คบินย้อนหลังด้วยวิธีการทางกฎหมายแบบเนี้ยนะฮะแล้วกรีซเนี่ยนับตั้งแต่75จนวันนี้ไม่มีรัฐประหารอีกเลยนะท่านตามข่าวต่างประเทศปี2ปีนี้เนี่ยประเทศกรีซวุ่นวายมากนะครับปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าย้อนก่อนไปก่อนปี1975เนี่ยผมเชื่อว่าทหารกรีซคงออกมารัฐประหารแน่นอนนะฮะแต่พอมันมีภูมิต้านทานแข็งแกร่งแบบเนี้ยเข้มแข็งขนาดเนี้ยจนวันนี้ปี2012เนี่ยกรีซก็ไม่มีรัฐบาลอีกแล้วนะทั้งนั้นที่สถานการณ์เนี่ยคล้ายๆกับเมื่อก่อนนะครับวิกฤตเศรษฐกิจมีความวุ่นวายนักศึกษาออกมาชุมนุมตามท้องถนนเต็มไปหมดเนี่ยนะแต่กรีซก็ไม่ทำรัฐประหารนะก็เลยคิดว่าไอเดียแบบนี้ถ้าเอามาใส่ในรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายประเด็นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเชิญท่านอื่นถ้ามีอะไรเสริมอีกเชิญนะฮะจริงๆเนี่ยนะฮะมีประเด็นเสริมนิดหน่อยนะฮะทางพี่บุตรอาจจะลืมนิดหนึ่งนะฮะผมช่วยนิดหนึ่งคือในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันมีบทบัญญัตินะฮะว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการต่อต้านโดยสันติวิธีนะครับซึ่งการได้ในการได้มาซึ่งอำนาจรัฐนะครับโดยวิถีทางที่ไม่ได้เป็นไปตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนะฮะพูดง่ายๆคือว่ารัฐนูลทั้ง4050ให้สิทธิ์พวกเรานะฮะในการต่อต้านการรัฐประหารหรือการแย่งชิงอำนาจนะแต่ว่าถ้าท่านจะไปต่อต้านเนี่ยท่านต้องไปกราบคนที่ทำรัฐประหารนะฮะหรืออาจจะไปนั่งสมาธินะฮะหน้ารถถังนะครับถูกไหมฮะให้รถถังมันทับอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดท่านใช้วิธีอื่นเนี่ยมันไม่สันติวิธีไงเพราะรัฐนูนบอกว่าสันติวิธีคือผมแปลกใจมากตอนทำรัฐนูนเนี่ยทำไมเวลาจะต่อต้านไอ้ปัญญังเนี้ยคุณเรียกร้องสันติวิธีคือถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นการแย่งชิงอำนาจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดันบีบุตรพูดมานะรวมทั้งตัวบทของรัฐนูนหลายประเทศที่เขาเขียนเอาไว้ว่าไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆจึงถูกต้องแล้วฮะเพราะถึงตอนนั้นเนี่ยนะฮะประชาชนทุกคนย่อมมีหน้าที่และต่อจนมีสิทธิ์นะครับในการพิทักษ์รักษาธรรมนูญเอาไว้ฮะไม่จำเป็นนะฮะที่ต้องทำโดยสันติวิธีอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ถ้ามีโอกาสเนี่ยนะคงจะได้การบัญญัติเอาไว้ในนูนต่อไปเราทิ้งเชื้อความคิดอันนี้ไว้ในสังคมนะฮะเพื่อจะได้อภิปรายโต้แย้งถกเถียงนะครับแล้วเมื่อวันหนึ่งเนี่ยมันถึงจุดที่สุกงอมพอมันก็จะกลายเป็นตัวบทในกฎหมายนะฮะต่อไปนะครับ